สวัสดีครับผมเจ้าชายวงเกมคลาสสิกไม่มีใครตั้งให้กูตั้งของกูเองพลาดกุ้งนะครับและนี่คือรายการแงะล็อกเกอร์สวัสดีปีใหม่ครับคุณผู้ชมครับ2567นะฮะประเดิมเทปแรกของปีนี้นะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วหยุดไปครั้งหนึ่งนะฮะก็พักผ่อนปีใหม่นิดนึงมีคอนเสิร์ตเล็กๆน้อยนะฮะมาเจนต้านะครับตอนนี้ฮะได้เลิกกลับมาทำรายการอีกแล้วขอเปิดประเดิมด้วยเทปที่ผมคิดว่าตอบโจทย์กับคนที่ชอบแง่ล็อกเกอร์แบบฮาร์ดคอร์ในคอมเมนต์ผมอ่านนะกะเข้ามาดูแป๊บเดียวไงดูจบซะงั้นอะไรแบบนี้นะครับผมคลิปชั่วโมงกว่าเกือบ2ชั่วโมงผมไม่กดกรอข้ามเลยครับนี่ใช้คำว่ากรอนี่สาย90แน่นอนเด็กรุ่นใหม่จะงงกรอคืออะไรวะแต่คนยุค90เขาเข้าใจกันดีไม่อธิบายนะครับผมไม่ขออธิบายให้มันเป็นแบบอีสเตอร์เอ็กต่อไปนะฮะหลายๆคนหลายคอมเมนต์ก็คือกะเข้ามาดูแป๊บเดียวอะไรแบบนี้เทปนี้ผมบอกก่อนคุณผู้ชมว่าผมมาอัดเปิดตัวตรงเนี้ยหลังจากที่ผมได้ถ่ายเสร็จไปแล้วผมถ่ายในรายการก่อนแล้วค่อยมาเปิดทำให้ผมรู้ว่าในรายการวันนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ดูต่อจากนี้โคตรโหดแล้วก็เป็นคลิปที่ยาวแต่ผมบอกเลยว่าเป็นยาวที่ถ้าใครชื่นชอบสายกรุสมบัติพลากุ้งที่เคยดูมาเต็มอิ่มจุใจเต็มเอียดเต็มเหนียวแน่นอนนะครับคลิปนี้บอกก่อนว่ามันเป็นกล่องที่ผมตอนที่ย้ายจากคอนโดมาที่บ้านอะของที่มันค่อนข้างสำคัญที่ผมโชว์ไว้หัวผมจะเก็บลงกล่องนี้แล้วก็มีแบบยัดนิดนึงตามสไตล์แหละเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรอกแต่เพียงแต่ว่าไอ้ของที่เรารู้สึกว่าเป็นหัวของเราอ่ะเราจะเก็บลงกล่องนี้แล้วก็ผนึกปิดไว้เนื่องจากมันเป็นกล่องแรกๆที่เก็บเสร็จมันเลยลงไปก่อนมันก็ถูกกองทับด้วยกล่องหลังๆมันก็เลยอยู่ล่างๆนะฮะทำให้กล่องนี้ถูกค้นพบเมื่อเร็วๆนี้เองผมไปค้นมาแล้วผมก็เอ้ยกล่องนี้แม่งยังไม่ได้เปิดนี่หว่าแม่อีกเยอะเลยแค่แง้มมาดูปุ๊บผมก็โอเคปิดให้มันผนึกปิดตายไว้แล้วผมก็ได้ตามบุรุษท่านนี้มาอีกครั้งหนึ่งนั่นคือเสี่ยวโตนั่นเองนะครับเพราะว่าผมเห็นว่าโอ้โหการเปิดกล่องสมบัติถ้าไม่มีเขาเรียกได้ว่าเหมือนกับโซดาขาดด้วยเหล้าน้ำผึ้งขาดขวดแท่งสวรรค์ขาดเจล อะไรวะไม่เกี่ยวทุยอะไรประมาณนั้นเหมือนกับของคู่กันต้องมาคู่กันครับบลูทูธคอนเนคเต็ดโอ้ยมึงจะเหยียบบลูทูธทำไมไอ้โอ้ยมึงจะมานี่ไอ้ใหม่มานี่เลยนี่เลยอ้วนมากคุณผู้ชมสนเหรอสนเหรอฮะสนนักนะสนนักนะโอเคคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นคลิปที่มีชื่อว่ากรุเกมที่ถูกลืมของอย่างแน่นนั่นเองนะครับบอกเลยว่าเซียนยังตาลุกวาวถ้าพร้อมแล้วนะฮะเตรียมไปเจอกับกรุสมบัติเกมที่ถูกลืมของพลากุ้งบอกเลยของอย่างแน่นเทปนี้จุใจรับปีใหม่แน่นอนถ้าพร้อมแล้วลุยมาแล้วเสื้องแงะล็อกเกอร์ I Love Famicom 3ลาย3เกมดังแห่งยุค90รวมตลับเกม Mario ครบทุกภาค2รวมตลับเกม Curio ครบทุกภาคและ3รวมตลับเกม Rockman ครบทุกภาคมีไซส์ M L XL 2XL และ 3XL ราคาตัวละ350บาทบวกค่าส่งอีก40บาทส่งทั่วประเทศสนใจสั่งได้เลยที่ LINE ว้าวติงติงที่เดียวเท่านั้นช้าหมดอดนะจ๊ะเสื้อแงะล็อกเกอร์มาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะหลังปีใหม่นะครับผมเสี่ยวโตมาบ้านผมอีกแล้ว นะฮะเทปนี้ก็อย่างที่บอกทุกคนไปครับว่าเป็นของที่แบบอยู่ในคอนโดที่แบบหมกเอาไว้เคยเซียนเคยไปคอนโดผมเคยเห็นคลังแสงระดับหนึ่งอยู่ตู้สีแดงถ้าเซียนจำได้ครับอยู่ติดกับฝั่งประตูคือจะเห็นเลยว่ารูนี้แม่งแฟมิคอมรูนี้แม่งตลับนีโอรูนี้แม่งของสเปซสปะใช่ฮะเราใช่ไหมเราใช่ไหมประมาณนั้นเลยฮะผมไม่รู้ว่าเซียนได้ดึงเล่นชงลิชาผมไม่ค่อยสังเกตตรงฝั่งของตู้เท่าไหร่มันจะสังเกตฝั่งห้องนอนมากกว่าทำไมอ่ะตู้มันจะมีเงาคึบคำคึบคำเหรอเอ๊ะใครอยู่อะไรอ๋อครับมาถึงก็เล่นกูเลยถ้าหลายคนตามผมลึกๆเลยนะคอนโดผมจะมีตู้ปลาใหญ่เป็นกำแพงกั้นเลยครับสามารถนอนข้างตู้ปลาแล้วมองทะลุมองห้องนั่งเล่นได้ความฝันวัยเด็กตอนนั้นก็อยากทำก็ทำเรียบร้อยแล้วนะฮะสุดท้ายตู้ปลาเหลือแต่ตู้เปล่านะครับผมปลาตายนะเออซะงั้นไปนานจัดวันนี้เดี๋ยวก็เหมือนเดิมเลยเพราะว่ามาดูแล้วก็ช่วยแบบรีแคปซึ่งผมบอกก่อนว่าไอ้ลังเนี้ยที่เอามาเนี่ยมันจะมีทั้งของเก่าเก็บจริงๆ okay. ที่อยู่ใต้ที่ผมแบบเวลาย้ายจากคอนโดผมเอาใส่ไปก่อนแล้วลืมเลย
กับอีกส่วนหนึ่งคือผมจำได้ว่าไปญี่ปุ่นมาล็อตประมาณสักก่อนโควิดนิดๆครับแล้วซื้ออะไรมาบางอย่างแล้วงับๆใส่ไปครับแล้วก็วางกล่องนี้ไว้เรียกได้ว่าอยู่ใต้กับจะใต้สุดเลยครับครับแล้ววันนี้เพิ่งขุดขึ้นมารบกวนช่วยเข็นนะเข้ามาหน่อยฮะอันนี้นะเข็นขึ้นมาฮะไหวไหมได้โอ้ยหนักโอ้ยชิบปึ๊กผู้ชมดูตรงนี้มันเขียนว่าว่าเกมแผ่นเครื่องสะสมนี่ฮะเป็นไกด์เป็นไกด์บอกไว้ก่อนว่ากล่องแผ่นเครื่องสะสมนะฮะซึ่งกล่องเนี้ยใหญ่มากนะผู้ชมใหญ่แล้วก็หนาเหมือนเดิมฮะไล่เปิดแล้วก็มากองตรงนี้แหละดูว่ามันมีของอะไรกันบ้างบริษัทนี้ไม่เกี่ยวนะไม่ได้สนับสนุนอะไรนะครับผมมาไปด้วยกันนะได้ฮะฮัลโหลโอ้เดี๋ยวนะเฮ้ยเยอะเยอะเยอะคือบอกเลยว่าเยอะจริงๆครับโอเทโลครับอันนี้เป็นแบบบอร์ดเป็นแบบบอร์ดเกมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นแบบพกพาด้วยเพราะว่าเขาน่าจะสามารถพกเนี่ยทั้งเล่มเนี้ยแล้วเอาไปเล่นได้เลยคืออันนี้ไม่เคยแกะเลยซื้อมาไม่เคยแกะเลยคือใช่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตารางเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนกับเขาเรียกอะไรวะกระดานกระดานกระดานแล้วก็มีตัวเป็นแม่เหล็กนะใช่ครับขาวดำแบบนี้เลยนะนี่ผมไปซื้อจากญี่ปุ่นก็ซื้อจากร้านมาเลยนะก็ยังไม่ได้แกะห่อเลยก็ไว้อย่างเงี้ยโอเทโลใช่ครับสวยงามสวยงามโอ้นี่งานตลับครับของงานกล่องเลยดีกว่าของกาโร่เดซิสึครับที่เป็นของทางเซกาเครื่องของเมกาไดแกะดูหน่อยเอาเลยนี่นะนี่ของแท้นะครบไหมอุ้ยตลับกิฟต์มากเซียนโอ้กันดูดิโคตรดีเลยโอ้โหตลับสวยมากครับโอ้ยังใหม่อยู่เลยคมๆแล้วดูใช่ใช่นี่ยังอยู่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนี่ๆอ๋อใช่ใช่ตัวมีนะใช่ครับตัวการันตีตัวนู่นตัวนี้บ้างคือเนี่ยสภาพแบบนี่คือแบบกี่ปีแล้วอะปีอะไรอะเนี่ยอันนี้เขาบอกเอากลับมาทำในปี1993ครับ993 30กว่าปี30กว่าปีแล้วคุณผู้ชมดูสภาพนี่ผมเก็บดูดิเอ้ยดูเล่มดูอะไรเนี่ยโคตรสุดยอดเลยอันเนี้ยตลับสวยมากนะตลับสภาพดีตลับสภาพดีแล้วแผ่นพิมพ์ของเมกาไดเนี่ยบอกกันว่าเป็นสีส้มด้วยใช่ครับของแท้จะเป็นสีส้มๆคุณผู้ชมดูมันเป็น16บิตใช่สีส้มๆนะครับอันนี้ก็คือภาคแรกของ Phantom Fury ใช่ครับ Battle of Destiny Destiny เป็นไอ้นี่ของเขาใช่ครับนี่ฮะงานตลับงานกองล็อกบอร์ดครับโอ้เราไปตามหาตลับเปล่าซะเยอะแยะนี่พี่ภาคเล่นมีงานกล่องเลย oh, no. อะไรลูก อะไรลูกซีฟู้ดซีฟู้ดมาโอ้มีขู่ด้วยนั่งเล่นไหมเออนี่ฮะร็อกบอร์ดผู้ชมอันนี้คือภาคที่6เนี่ยของแฟมิคอมใช่ไหมถ้านับถึง35เนอะใช่ครับอันนี้คำว่าร็อกบอร์ดก็คือมันจะเป็นคล้ายบอร์ดเกมของผู้ชมบอร์ดเกมซึ่งมันทำให้ภาคเนี้ยประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยฮิตเท่าครับใช่ไหมเพราะมันเล่นเป็นภาษาพอเราสุดที่6ปั๊บเราก็รอ7ในเครื่องซูเปอร์ไปเลยใช่ก็เลยไม่ได้ไอ้นี่กับล็อกบอร์ดเท่าไหร่ขอตรวจหน่อยแต่จริงเห็นได้ข่าวว่าล็อกบอร์ดมันสนุกมากนะกลไกอะไรมันก็ดีอู้ถุงพลาสติกก็ยังอยู่ครบเลยพี่เสียนเอ้ยยังห่ออยู่เลยอ่ะใช่ใช่อย่างนี้ถือว่ามีครบครับแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดข้างในจะต้องมี2แผ่นจะต้องมีแผ่นเตือนมีแผ่นเตือนอ้าใช่ครับมีแผ่นเตือนมีโฆษณาแล้วก็มีใบไปรษณีย์อันนี้แผ่นเตือนถูกไหมใช่ครับสีอาจจะมีไอ้นี่กันบ้างแต่เขาจะได้ไปรษณีย์ยังอยู่อันนี้ใช่ที่ส่งแบบว่าประกงประกันอะไรก็ว่าไปไปรษณีย์แล้วนี่ฮะอันนี้คือเป็นการโฆษณาโฆษณาโคตรดีอันนี้โคตรดีตอนนั้นก็เนี่ยฮะสรุปล็อกแมนซีรีส์เห็นไหมฮะให้ดูอันนี้หายากนะล็อกแมนซีรีส์เพราะหลายคนมีแต่ตลับมีแต่กล่องใช่แต่ตัวนี้หายนะใช่ฮะนี่ฮะล็อกแมนนะครับไลน์อัพแคตตาล็อกแล้วก็มีล็อกแมนไล่ไปฮะอันนี้เขาประกาศลายใหม่ด้วยนะไอ้หมายถึงลายใหม่ๆของเขาด้วยก็เนี่ยล็อกแมนเวอร์3เห็นไหมฮะแล้วก็รวมล็อกแมนซีรีส์นะครับที่ออกอ๋อแสดงว่าตอนหน้าจังหวะไอ้เกมนี้ออกเนี่ยก็จะมีทั้งล็อกแมน5ล็อกแมนเวอร์3ออกนะฮะเดี๋ยวนั้นนี่ไล่มาตั้ง1 2 3 4อีกเลยนี่ว่าใช่ครับโอ้แต่ตอน1แม่งถูกนะ 5,300 ใช่ครับแต่ตอนนี้แม่งแพงเออการกล่องนะครับผมครับแล้วนี่คือของเกมบอยอยู่ข้างล่างอ่ะล็อกแมนเวอร์ใช่ครับ2ภาคถูกมั้ยเอ๊ะแล้วก็เป็นล็อกบอร์ดใช่ครับตรงนี้ก็เป็นล็อกแมน3นี่คือเป็นเกมบอยถูกไหมใช่ครับภาคเวอร์3ใช่ครับแล้วก็5นี่คือ5ของแฟมิคอม5ปกติใช่ครับ
ผู้ชมด้านหลังส่วนด้านหลังจะเป็นโปรดักต์ไลน์อื่นๆนะครับที่ระหว่างนั้นก็เครื่องซูเปอร์ก็รันไปด้วยอันนี้ก็จะเป็นMagic Avenger ที่แปลงร่างได้อันนั้นเป็นจอยคันโยก Power Stick Fighter アーケード感覚のコントローラーこいつは本物だカプコンパワースティックファイターカプコンไว้เล่นกับบนเครื่องซูเปอร์อันนี้ของภาคเกมบอยเป็น3ก๊กแล้วก็ตามด้วยนะฮะเกมภาษาโนเปนติ้งคืออะไรวะเอ้ยนาวเปนติ้งอ๋อก็ยังไม่มีตัวอย่างณตอนนี้ครับผมแต่ว่าให้ดูแค่อาร์ตเวิร์คว่าโอเคมันชื่อ Bird of Fire นั่นเองซึ่งในแผ่นนี้หายากฮะใช่ครับแล้วเดี๋ยวดูตลับคุณผู้ชมอยู่ในซองแบบครับโอ้โหฟ้าได้ใจจริงๆอันนี้ใหม่กิ๊บเลยครับใช่ไม่มีชื่อชาวญี่ปุ่นสลักเอาไว้ใดๆซึ่งๆนะฮะถ้ามีจริงที่ก็น่าจะแอบเคืองแล้วอุตส่าห์มีการครบขนาดนี้เฮ้ยผมเช็คราคามาเว้ยเซียนเอาเรื่องอยู่นะรับปอดตอนนี้ที่ญี่ปุ่นน่ะก็ถือว่ามีราคานะงานกล่องแบบเนี้ยเล่นก็สะอาดๆเลยนะครับในนี้ก็จะมีคู่มือหลักๆของเขานะครับถือว่าอันนี้ครบนะอันนี้ถือว่าครบครับพี่ครบเลยถามหนึ่งเซียนรู้สึกไงกับงานกล่องรีโปรที่เขามีออกมาอ๋อมันก็มีมาขายนะมันมีมาขายกล่องรีโปคือกล่องมีคนปริ้นกล่องออกมาขายใหม่นะทุกท่านเอากลับมาทำใหม่ไว้ใช่ใช่เอากลับมาทำใหม่แล้วก็เอามาปล่อยในตลาดนี่แหละใช่แต่เขาก็ยังบอกนะว่าเป็นรีโปแต่ก็แอบเคยมีดราม่าเหมือนกันว่าเพื่อนมีไม่บอกเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าในความเป็นจริงก็อันนี้ก็คือดั้งเดิมนะครับผมมันก็แต่ถามว่าไอ้กล่องรีโปสวยไหมผมเคยเห็นนะสวยนะก็มันก็เขาก็ดัดแปลงใช่แล้วคือไอ้พวกสติ๊กเกอร์พวกบาร์โค้ดเนี่ยเขาก็ไปก๊อปมาแบบคือมันก็แบบเหมือนเลยอ่ะหลังนะรู้สึกไงอ่ะอะไรนะรู้สึกไงอ่ะการรีโปอ่ะก็เฉยๆเพราะยังไงสุดท้ายเราก็จะเก็บแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมรีโปก็เอาเป็นทางเลือกสำหรับคนที่คิดว่าอยากเก็บแล้วกันแต่มันก็ถ้าเป็นส่วนตัวผมก็อยากให้เก็บของแท้แต่บางทีมันก็ช่วยไม่ได้จริงครับพี่บางไม่มีจังหวะไม่มีอะไรจริงโอเคนะฮะเราจะถ่ายตั้งแต่ด้านบนสุดไปนะฮะนี่เลยครับแม่พี่เพิ่งบ่นเองว่าจะหันมาเก็บทีวีแมกกาซีนโอ้โหนี่นี่เลยครับเล่ม51โอ้โหแล้วอย่างหนาไม่พอ30บาทสมัยก่อนเดี๋ยวนะนี่มันปีอะไรวะดูดิมันมีแล้วน่าจะมีเขียนเอาไว้ทีวีแมกกาซีนเล่มนี้เล่มเท่าไหร่นะ51ใช่ไหมหน้าจบเซรามูนนะฮะแล้วก็ข้างในข้างหลังนี่ยังโฆษณาขนมยูโรอะไรเนี่ยแหละยูโรเดี๋ยวขอดูแค่ปีพอแค่วันที่พอว่ามันคือเล่มฉบับเดือนไหนปีไหนอ๋อนี่เขามีบอกอยู่นี่ไงน่าปีที่5เล่มที่51โอเคปีที่5เล่มที่51แสดงว่าโอ้อันนี้ก็น่าจะเล่มที่ประมาณ200ป่ะวะผมมาเคยซื้อเล่ม1จำได้เลยออกครั้งแรกตอนเด็กเดินผ่านแล้วแบบซื้ออะไรวะเนี่ยทำไมมันหน้าปกถ้าผมจำไม่ผิดหน้าปกน่าจะเป็นรวมดราก้อนบอลหรืออะไรสักอย่างเออแล้วแบบเตะตามากแบบโอ้โหเฮ้ยแม่งว้าวอ่ะแล้วก็ซื้อมาแบบแล้วก็ตัดแล้วก็เป็นแฟนเลยแต่ว่าเด็กๆอ่ะเราก็เนอะครับมันก็ไม่ได้เก็บอย่างละเอียดนี่อ่ะมานี่ก่อนนี่ฮะ Super Mario Bros ภาค1นะฮะงานกล่องแต่ว่ากล่องไม่สวยนะแต่ว่าขอดูข้างในก่อนครับไม่มีเล่มนะแต่มีตลับนะตลับสวยไหมเอ้ยมีว่ะโอ้โหโอ้ของครบเลยแล้วตลับสวยมากสีแบบคลาสสิกมาตรฐานเลยทุกท่านครับผมสวยจริงสวยจริงผมชอบมากมากตลับมาริโอ1นี่เป็นอะไรที่แบบผมสะสมนะสุดตัวบ้าบอชอบผมจะไล่จากด้านบนไปแล้วกันนะฮะเสียไล่เอาเก่าเออนั่นแหละมาเลยโอ้โหไล่มาจอยโยครับของ PlayStation So let's see round 1 So yeah ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นค่ายที่ชื่อว่า ASCII ทำแต่อันนี้มันเขียนว่า ASCII Ware ตัวเนี้ยซื้อมาเพราะว่าตอนนั้นเอาเล่นสตรีทซื้อมาเอาเล่นสตรีทครับตัวเนี้ยต่อ P1 ถูกไหมครับ P1 นะก็คือมีเทอร์โบอะไรแบบคือค่อนข้างดีนะตัวนี้ถามว่าค่อนข้างน้ำหนักดีมากตอนเล่นอ่ะแต่เสียอย่างเดียวแม่งเบาไปนิดนึงคือตอนเล่นแม่งตอนปล่อยท่าแม่งโยกแม่งแบบแม่งไม่อยู่อ่ะมันไม่อยู่เว้ยขนาดวางไว้ก็ไม่อยู่วางไว้ก็ไม่อยู่เพราะเราคนที่เราควงเนี้ยมันอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยที่มันน่าเจ๋งคือข้างบนมันมีฟังก์ชันเทอร์โบด้วยฮะสโลไม่แล้วเทอร์โบวะป่ะเทอร์โบมีอยู่แล้วเทอร์โบอ่ะมีอยู่แล้วทุกปุ่มเลยนะยัน L ยัน R เนี่ยแต่สิ่งที่แม่งเฟี้ยวคือแม่งมีสโลโมชั่นเว้ยอยู่นี่
นี่ฮะซึ่งสโลโมชันแท้จริงแล้วมันก็คือสตาร์ทรัวๆนี่สตาร์ทรัวๆเออสตาร์ทสโลคือมันทำให้เลยกดปุ๊บปรับออนปุ๊บแป้งตึ๊ดๆๆ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 ให้เลยเออนะครับผมแม่งอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็น่าสนใจค่านี้เซ็นเป็นค่าเซอร์ไพรส์ถูกมั้ยอ่าใช่น่าใช่ครับพี่ไม่ใช่ค่ายแบบไม่ใช่ค่ายออฟฟิเชียลแต่ว่าก็ได้โลโก้ได้อะไรมาสร้างจากอันนี้มาของแบบโหดอยู่อันเนี้ยให้ผมเดามันคือ power bank รูปจอยเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมแต่มันหายไปไหนผมเอาไปใช้แล้วหายไปแล้วอ้าวโอ้ยฮะซื้อมาเองแล้วเอาไปใช้เองเป็น power bank หายไปแล้วเป็นซูเปอร์สีใช้ดีมั้ยใช้ดีมั้ยตอนนั้นก็ถือว่าเก๋อ่ะงัดออกมาก็แบบคือฮาอ่าเฮ้ยทําไมวะ power bankโคตรเฟี้ยวนี่อันนี้เลยอันนี้เลยโอเคโอเคหายไปแล้วคุณซื้ออะไรแบบนี้ด้วยเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะน่ารักอันนี้โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะอ่าโอเคโอเคอย่างงี้คือสมมุติว่าผมสมมุติเราจำชื่อคนอยู่ที่ชื่อเซียนสมมุติอยู่ที่หัวใจเราบิดที่หัวใจปึ๊บแล้วกดปุ่มเด้งมันก็จะตัดมาที่หน้าลูกหัวใจคือเป็นใครที่จดเบอร์โทรศัพท์สมัยก่อนโอ้เล่มนี้นี่มันเล่มประวัติศาสตร์เลยนะบ้านใครต้องมีนะคือการจดเก็บเอาไว้นะเออแต่บิดนะบิดหาในวิเกเตอร์ใช่ไหมแล้วพอบิดได้ปุ๊บเรากดเปิดตรงนี้มันเด้งออกมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็เป็นชื่อตรงนั้นเลยเก๋เก๋เก๋ซึ่งไม่ใช้นะอันนี้คือแบบผมได้มาแบบเพราะว่ามันเก๋จริงงานญี่ปุ่นเลยนะครับผมงานหายากเลยล่ะอันเนี้ยงานเก่าอยู่นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวกลัวไม่ใช่งานญี่ปุ่นละทำไมอ่ะ อะไรอ่ะเดี๋ยวนะงานญี่ปุ่นอ๋อไม่ใช่ผมไปได้มาจากทองถมแต่ว่างานญี่ปุ่นหรือเปล่าน่าจะเป็นงานญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เรายืนยันได้ว่าเป็นของไทยคือไอ้เชี่ยเสือมีจดหมายอยู่ข้างในนี้จดหมายคือให้คุณเปียกวันเกิดปีนี้แก้วขอให้เปียกกลางวันมีสนุกกลางคืนยืนดีเหรอเช่นนี้กลางวันมีสนุกก็คือยืนดีหรืออะไรวะผมอ่านถูกปะวะเดี๋ยวโอ้โหไม่มีจดหมายด้วยคนนี้เลยจดหมายไงวันเกิดปีนี้แก้วขอให้เปียกหรือเปิ้ลวะเปียกข้างบนอ่านว่าเปียกใช่ป่ะเปียกเปียกกลางวันอะไรนะเห็นป่ะกลางวันมีสนุกกลางวันมีสนุกกลางคืนเย็นอะไรวะเอ้ยกลางคืนฝันดีนะกลางคืนฝันดีนะกลางวันมีสนุกกลางคืนฝันดีนะรักจากแก้วผู้ชมฮะ26ตุลาคม22ครับผู้ชมฮะดู26ตุลาคม22แล้วผมได้มาเนี้ยผมได้จากคลองถมคือเห็นนี่รูปมันไม่ทางซื้อที่ญี่ปุ่นละแต่ได้จากคลองถมแล้วขอโทษฮะฮะมีจดหมายฮะติดครับผมโอ้อันนี้สุดยอดซึ้งมากฮะหุยถ้าเป็นแฟนรายการนี่เราดูอยู่นี่ผมส่งคืนให้นะถ้าเกิดคุณใช่อ่ะถ้าเกิดนี่คือของคุณเนี่ยไปยักกับแก้วอ่ะเออโอ้โหแล้วไม่รู้ไม่แล้วไม่ประเด็นคือมาอยู่กับพี่แบบนี้เนี่ยแสดงว่าสารส่งไม่ถึงหรอถึงแต่อาจจะปล่อยมาไงอ๋อด้วยความไม่ตั้งใจไม่คือของเล็กน้อยแบบเสียเวลาย้ายบ้านเวลาเนี่ยมันหลุดได้มันหลุดง่ายมันหลุดได้ที่บอกมาเวลาขายยกเป็นกล่องหรืออะไรเงี้ย20เมื่อกี้เท่าไหร่นะ26 22ตุมาไม่ใช่โทษที45ปีเออ45ปีเช็ดโด45ปีฮะชิ้นนี้ฮะคุณพระช่วยด้วยมีจดหมายอยู่ถ้าคุณเป็นแฟนฮาร์ลอมเดอร์ดูนะผมส่งให้เลยนะถ้าเกิดยืนยันได้ว่าคุณคือเปียกหรือใครวะคุณไอ้นี่คุณเลยนะแก้วเออแก้วสมองเบลอแล้วกูไม่ใช่แค่พี่ผมด้วยเพิ่งอ่านเมื่อกี้แกะมาเบอร์เลยเมื่อกี้เอองงเลยโอ้โหชิ้นนี้ไม่น่าเชื่อชิ้นนี้ทำไมไม่บอกว่าเจอที่ห้องถมใช่ครับไม่หรือญี่ปุ่นวะฮะไม่พี่แต่ถ้าไปญี่ปุ่นแล้วห้องถมได้ห้องถมได้ไม่ไม่แต่ถ้าพี่ไปญี่ปุ่นแล้วพี่ไปเจอแบบนี้นะแล้วมันเป็นภาษาไทยก็หลอนนะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่โอกาสเกิดน้อยมากเลยฮะอธิบายนี้หน่อยโอ้ตายนี่นานๆจะเจอในกล่องผมสักทีนึงเออหูอันนี้โหดมากเลยครับอันนี้คือบอกก่อนนะว่าของก๊อปนะใช่ครับเป็นเกมบอยแอดวานซ์แล้วก๊อปปี้นะเป็นหนึ่งในเกมที่หลายคนตามครับมันคือ Dragon Ball Advance Adventure ใช่หายากคนตามอยู่เลยคือกล่องเนี้ยผมจำได้เลยผมซื้อจากสะพานเหล็กครับนี่คือผมได้จากสะพานเหล็กคุณผู้ชมโอเคฮะคืออยากเล่นเกมนี้มากแล้วไปซื้อสะพานเหล็กแล้วด้วยความบอกเลยว่าตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าจริงแท้หรือปลอมหรืออะไร
ซื้อมาแล้วก็มาเล่นแต่แผ่นหายไปแล้วแต่กล่องยังคงอยู่แต่ว่าถือว่าก็แรงกันนะใช่ฮะแต่ไม่สนับสนุนเท่าไหร่นะเพราะว่าไม่รู้ยกไม่รู้ของแท้บ้านเราจะเห็นเป็นตลับญี่ปุ่นยังพอเห็นบ้างเนี่ยก็จะเป็นตลับสั้นกว่านี้เนาะแล้วก็จะเป็นรูปโกคูทรงนี้แหละถือว่าเป็นเกมแอคชั่นของโกคูในยุคเด็กที่ดีที่สุดมีสติ๊กเกอร์ร้านด้วยใครรู้จักร้านนี้มั้งเสือหรออะไรไม่รู้โอเคฮะเดี๋ยวเราผมจะป่าจากด้านบนไปนะฮะนี่เริ่มจากนี่เลยครับโอ้โหถ้าทางพี่ต้องเป็นคนชอบโอเทโร่มากนะอันนี้ก็ชอบตลับโอเทโร่กอล์ฟผมชอบโอเทโร่เพราะว่าตอนเด็กนะต่อยไงนะต่อยใช่ไหมชอบตลับโอเทโร่นะฮะครับผมกอล์ฟอันนี้ก๊อปปี้นะโอ้โหทายอันนี้ยังโหดอะไรอ่ะโดยเพราะตลับนี้นี่คือรู้เลยเนี่ยเอาอีกแล้วห่ออีกแล้วคือล็อตเนี้ยบอกก่อนนะตลับซุปเปอร์ที่มีอยู่อ่ะผมพูดเลยว่าไม่เหมือนกับที่เราเคยเปิดใช่เพราะว่าอันนี้ไม่เหมือนแน่ๆเพราะพี่คัดแล้วล็อตนี้ไม่เหมือนแน่อ่าเป็นล็อตที่ผมแบบอยู่ในตู้โชว์สแลมดังภาค1และ2และ2เนี่ยเก็บมาอย่างดีเลยครับเพราะห่อไว้แลมดังนี่เป็นแบบกึ่งแอนิเมชันกึ่งใช่ฮะกึ่งแอคชั่นนะครับผมแล้วภาคหนึ่งภาคสองเลยนะครับนี่นะเอาเรื่องนะหายากมากครับหายากมากโดยเฉพาะ2ตัวยูกิโอภาคแรกของเกมบอยครับอันนี้ตับแท้ด้วยนี่ยูกิโครับผมก็เป็นเปิดการ์ดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับผมเปิดการ์ดอันนี้เป็นพวงกุญแจผมไม่แน่ใจพี่เก็บครบเซตหรือเปล่าแต่ข้างหลังเนี่ยมีหลายลายสวยมากนี่ลายคลาสสิกเลยลายมาริโอบอส1อันนี้จำได้ซื้อที่ฮาราจูกุนะใช่ตอนไปญี่ปุ่นเข้าไปในร้านของแปลกมันมีของเยอะๆของแปลกด้วยเหรอพี่มันมีของเยอะๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าของ Nintendo หรือเปล่าเนี่ยแต่ว่ามันเหมือนกับเตอร์ปาร์ตี้หรือเปล่าวะโอ้แต่คือแบบมันจะเป็นแบบพวงกุญแจอย่างเงี้ยหลายแบบของแปลกนี่คือไม่ได้แบบมีไข่มีอะไรยังไงใช่ไหมนั่นเซ็กช็อปไม่ใช่ไม่ต้องหมายความอย่างนั้นโอเคสมองเราเนี่ยน้องแนทเนี่ยเขาเม้นกันเละเทะเอาตอนนั้นนะเหรอโอเคอันนี้งานจับฉลากพี่ไปจับฉลากมางานเซเว่นอืมอย่านะอันนี้งานเซเว่นโอ้ก็เป็นไอ้นี่แหละเป็นแม่เหล็กเฮ้ยเดี๋ยวที่รองแก้วหรือที่รองแก้วเด็ดที่รองแก้วที่รองแก้วนะโอ้แล้วได้ตัวดีมาซะด้วยตัวแรกเลยตัวเห็ดมาเลยอันนี้เก็บไว้ไม่เก็บหรอกเดี๋ยวก็ปล่อยเราจะเอาเนี่ยละได้ละที่ปล่อยมีซ้ำบ้างนะครับมีซ้ำบ้างก็จะเป็นนี่ฮะยูยูภาคสองนะเอยูโอ้ยพี่ภาคอันนี้เด็ดจริงว่ะมาแล้วอะไรท็อปกันงานกองโอ้โหมาแล้วมาแล้วสุดยอดเลยเริ่มมาสภาพดีด้วยนะสุดยอดไปเลยขอเช็คนิดนึงเพราะว่างานกล่องต้องขอเช็คนิดนึงว่าของครบไหมกล่องสวยมากนะท็อปกันคือเกมเหมือนเราอยู่ในเครื่องบินน่ะแล้วก็แบบสมัยนั้นก็หนังก็ดังนะทอมครูซครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงนะผมไม่แน่ใจว่าครบหรือเปล่าแต่ไม่เคยเปิดเลยบอกตรงคมๆเลยว่ะซื้อมาไม่เคยแกะเลยนะโอ้โหโอ้ไปซิลสมบูรณ์ของครบเลยมีการ์ดเดี๋ยวนี่ทีเด็ดมีการ์ดด้วยไอ้การ์ดเนี่ยตัวสำคัญเลยนะนี่ทำคู่ป่ะใช่ใช่ใช่น่าจะนะพี่เป็นซีนหนึ่งในฉากในหนังต้องใช่แล้วล่ะปริ้น US Air Force 1987นะฮะครับผมคือถ้าไม่มีการ์ดเนี่ยเขาจะถามกันแหละว่ามีการ์ดไหมนี่มี serial number นะครับครับโหดโอ้สุดอันเนี้ยสุดแล้วก็อันนี้ใบไอ้ปลั๊กไฟยังอยู่นะแล้วก็เล่มคือเมื่อก่อนเนี่ยเล่มแม่งทำแบบเกินคุ้มจริงๆเนาะอธิบายแบบไม่ต้องมีก็ได้จริงๆแล้วอะแต่ว่าพอยุคนี้เขาก็มีเดี๋ยวขอตลับหน่อยนะฮะเดี๋ยวก่อนตลับอันนี้ฮะคุณผู้ชมทีเด็ดโฆษณาอุ้ยนี่ของในเครือฮอตนิวข่าวร้อนดากอนอะไรนะ
ไอ้แดงไอ้เขียวเนี่ยใช่ครับใช่ครับเนี่ยโอ้ย1988ข้างหลังก็เป็นข่าวสารต่างๆนะฮะอันนี้มาถึงตัวพระเอกตลับหน่อยโหผู้ชมแม่งมือหนึ่งเลยวะเซียนครับแม่งมือหนึ่งว่ะโอ้ดูดิดูดิไมค์กิฟต์ไมค์กิฟต์ดูหลังดูหลังโอ้ใสใสโอ้โหผมว่าลองปากกามาเขียนดีกว่าเดี๋ยวดิโอ้โหดูผู้ชมมันคือย้อนอดีตมากๆอ่ะผมว่าเราต้องเอาปากกามาเขียนเขียนว่าก็เขียนอะไรเหมือนที่เขาเขียนชื่อลงไปไงอ่ะมองเงี้ยเหรอ อ้าวก็แบบมันเหมือนรองเท้าไงต้องใช้งานนี่แม่งฟีดเวลาเลยนะฟีดฟีดถาดสำคัญนะใครเล่นจริงก็ถาดอย่าหายนะเว้ยไม่แล้วแล้วอันนี้ถาดยังใสอยู่เลยนะมีเหลืองบ้างแต่ว่ายังใสมากเลยนะแสดงว่ามันเปิดน้อยมากพี่ไม่ต้องใส่ราคาไม่ขายไม่ต้องใส่ราคาใส่แล้วครับเขาใส่กันตึ้งเลยใส่ราคาอ่ะอันใส่ไปก่อนโอ้โหเฮ้ยอันนี้ถือว่าฟีดเวลาจริงใช่เพราะว่าผมไม่เคยแกะมานะฮะนี่คือซื้อจากญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นแล้วจะรอดแรกๆโอ้เห็นปึ๊บสอยเลยโอ้ครับพี่คือตอนนั้นแบบไม่มีเวลามากไปถ่ายคิมูจิจำได้เลยแล้วแบบเจอปึ๊บเอาเลยอะไรเงี้ยครับพี่โอ้สุดยอดสุดยอดงั้นกล่องมา2กล่องละอ่ะมาอีกกล่องฮะครับผมเกมโอลิมปิกไฮเปอร์โอลิมปิกป่ะโคนามินะนี่งานโคนามินะดูสังเกตสมัยก่อนไม่มีเขาเรียกไม่มีคอมนะมือใช่ครับงานวาดงานมือวาดใช่โคตรโหดเดี๋ยวนะขอดูก่อนนะว่าของครบไหมคือแบบโหผู้ชมอุ้ยผมเก็บอะไรขนาดนี้วะผมไม่สนใจผมไม่ได้ออกมาเลยอะเรื่องถาดโคนามิเว้ยใช่เชี่ยถาดของมันเองครับถาดโคโนมินะฮะแล้วก็เล่มยังคงคมอยู่นะฮะครับผมกริปเลยอันนี้คมเลยนะอืมแล้วก็ตลับมาดูครับไม่เคยโดนอากาศเมืองไทยนี่ครั้งแรกเลยไม่เคยแกะเลยซื้อเองก็ไม่เคยแกะโอ้โหข้างหลัง oh, no. โอ้โหใสใสขาวมากใช่มือหนึ่งอีกแล้ววิเชียนเหมือนมือหนึ่งจริงว่ะครับแม่งคือมือหนึ่งไฮเปอร์ไฮเปอร์สปอร์ตใช่ครับไฮเปอร์สปอร์ตสปอร์ตครับไฮเปอร์สปอร์ตสวยมากอ่าเกมก็ถ้ามีเทอร์โบก็เรียบร้อยนะฮะจบกันง่ายๆเลย100เมตรนี่วิ่งต่ำกว่า8อ่ะถ้าจำไม่ผิดแต่ถ้าปั๊มเองเราก็หน้ามืดปั๊มเองนี่ก็ประมาณ13 12 13มานั้นครับแล้วก็ใครด่านปลาหอกก็ถ้าใครปลาแล้วกดไอองศาค้างไว้จะได้ UFO ไล่ไปเลยฮะโอ้โหตลับอันนี้สภาพยังดีอยู่เลย Mario RPG ครับอันนี้เคยมีแล้วนะเพิ่งคุยกันเองฮะอันนี้โซนิกวิงนะครับแต่อันนี้น่าจะโซนิกวิงเราเจอยังวะรอบที่แล้วไม่มีใช่ปะไม่มีพี่อันนี้ยานยิงภาคแรกยิงนะแล้วก็เป็นแบบประมาณแบบพวกเครื่องบินเก่าอ่ะใช่ครับสายคลาสสิกตลับใสได้อยู่ครับกับดราก้อนบอลภาคการ์ดนี่ดราก้อนบอล RPG ภาคการ์ดนะครับล็อตตลับนี้คือตลับช่วงแล้วไม่มีนะเฮ้ยอันนี้มีครั้งที่แล้วมีผมจำได้ Adventure Island ตลับพาวป่ะอันนี้พาวครับใช่ไหม Adventure Island ตอนนี้มีอีกแล้วมาอีกแล้วครับผมหูเอาแล้วเนี่ยอันนี้ดีมากครับแล้วก็ดันเปดอทบอลดอทบอลดันเปแล้วดูนี่ฮะสติกเกอร์ร้านคุณฉุยจำได้ไหมใครเคยซื้อร้านคุณฉุยคุณฉุยก็คืออยู่แถวไหนวะไม่แน่ใจผมไม่เคยซื้อร้านนี้ผมก็ไม่ซื้อเพราะตอนผมไม่เคยซื้อเหมือนกันมันเด็กอ่ะใช่พี่รู้จักตำนานนะอันนี้บอกก่อนเล่นไปกี่เท่าไหร่นั่นแหละอันนี้คือเก็บโจ๊กเกอร์ไว้ทำไมผมเอามาหั่นมายากลเอามาหั่นมายากลแต่อันนี้คือโจ๊กเกอร์ก็แยกไว้โอเคโอเคโอเคไม่ว่ากันไม่ว่ากันโอ้
ตลับตลับก๊อฟเสียดายเหมือนกันอันนี้เกนจินไอหัวใหญ่ไอตัวไอโกดไอ้นั่นอ่ะคนดึกดำบรรพ์อ่ะไอ้เด็กดึกดำบรรพ์มันกินพริกหรือมันโกรธวะโกรธนะกินพริกแล้วมันจะเผ็ดแล้วมันจะโกรธแล้วสนุกกินนี้สนุกใช่แล้วหลับก๊อฟอันนี้ฮะโอ้โหแอรีย88แอรีย88เราจะเรียกกันตรงๆภาษาไทยว่าแอรีย88อันนี้ก็สนุกนะนี่ก็สนุกนะอันนี้คืออย่างดีอ่ะแอเรีย88นี่อย่างดีดีสนุกเด็กๆก็เล่นอยู่อันนี้ก็สนุกมากครับอันนี้ก็เป็น1ตลับที่ไม่สามารถเล่นบนหัวโปรได้เพราะว่ามี DSP ล็อกเอาไว้แม็กสูงใช่ครับก็คือยอชิอิสแลนด์ป่ะยอชิอิสแลนด์ไอซ์แลนด์นี่แหละไอแลนด์ไอซ์แลนด์คือล็อตเนี้ยคุณผู้ชมบอกก่อนเลยสายซุปเปอร์นะคือฮาคือล็อตนี้คือตลับแบบไม่มีม้าไม่มีม้าไม่มีสล็อตไม่มีม้าไม่มีอะไรปลาล็อตนี้แล้วนี่คือแบบพอนี่คือคัดแล้วนี่มาอยู่ในนี้คัดลิ้นนกเปิดเสียฮะนี่แล้วก็ร้านนี่สติกเกอร์ห้ามเปิดห้ามปิดเดี๋ยวนะปีนัปเปอร์เซียเนี่ยถ้าใครจำได้ซูเปอร์แม่งโคตรฮิตใช่ครับเพราะมันเป็นเกมอารมณ์แบบเกมคอมอ่ะต้องอธิบายก่อนว่าปีนัปเปอร์เซียในเวอร์ชันแรกๆถ้าเกิดใครเล่นบนเครื่อง PC หรือเครื่องดอสมันจะเป็นชุดสีขาวตัวล้นๆแล้วก็เดินมาปีนอะไรอย่างงี้ครับแต่พอขึ้นเครื่องซูเปอร์เนี่ยเขาใส่กราฟิกสีเข้าไปแล้วอันนี้คือแบบสนุกเลยโหอันนี้คลาสสิกอันนี้คลาสสิกเลยคือเป็นเมืองแบบเมืองในแบบอาหรับอะไรเงี้ยนะดังเลยใช่ๆแข่งดังเลยโอ้โหอันนี้เกมโปรดผมฮะแต่ว่าใส่พลาสติกไว้อย่างดีครับพร้อมกับสติกเกอร์น่าจะเป็นสติกเกอร์ร้านฮะตัวอันนี้เกตบัตเทิลภาคที่4ฮะล็อตที่แล้วไม่มีอันนี้นะไม่มีซึ่งตลับสวยเลยนะโอ้อันนี้ไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องหาเก็บไว้สำหรับคนที่เล่นเครื่องซูเปอร์นะครับเขาเรียกว่ามัลติแท็บซูเปอร์มัลติแท็บอันนี้เป็นลายบอมเบอร์แมนจากฮัสซันซอฟนะครับตอนนั้นตัวนี้ต่อได้4ใช่ครับ4แล้วก็จอย1เป็น5เป็น5คนเล่นได้5คนถ้าใครมีบอมแมนจะรู้ว่าบอมแมนภาคซูเปอร์แกล้งกันโคตรสนุกเฮ้ยตรงนี้มันได้ทำอะไรวะเซียนผมจำไม่ได้ตรงไหนครับสวิตช์อันนึงเล่น2คนครับอันนึงปรับเป็น5คนครับอ๋อโอเค2 P กับ5 P มันจะมีสลับตรงนี้นะคือตอนเด็กๆอ่ะจำได้ว่ามัลติแท็บอย่างเงี้ยออกมาหลายแบบจะมียาวๆเรียงเลยก็มีเป็นแท่งๆและอันนี้ฮัสซันซอฟเขาออกมาเป็นแบบหน้าของบอมแมนเขาขายของเนื้อซึ่งมันสวยมากใช่มันน่ารักมากแล้วก็จะมีแบบของ Nintendo ก็มีเป็นแถวๆแล้วมีเป็นแบบกระจายออกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ก็แล้วแต่ตังค์จะซื้อถูกต้องครับอันนี้ไม่อินเจแปนเลยนะครับเนี่ยฮัสซันซอฟนะถูกต้องนะครับมีขายเข้ามาอย่างนี้เลยนะซูเปอร์มัลติแท็บ2ด้วยนะอันนี้ตัว2นะใช่ครับคือตัวของแมวแมนขายดีหลายตัวแบบโอ้โหอันนี้สุดยอดมากงานกล่องครับผมโอ้โหสภาพดีมาก1นะจาวเอ็นทัชตกนิ้วใช่ครับยูยูหนึ่งครับยูยูหนึ่งซูเปอร์ฟามิคอมแนมคอร์ดนะฮะแล้วเดี๋ยวดูข้างในผมเปิดให้ดูไม่ผมก็แอบลุ้นนะเนี่ยว่ามันจะให้มาตรภาพมันดีอุ้ยดูข้างหลังดูธงโอ้ใช่ครับสภาพยังใหม่อยู่เลยนะขอดูข้างหลังไม่มีอะไรแบบถ้าหายไปนี่แบบก็เศร้านิดนึงอ่ะไม่มีตลับอยู่เล่มอยู่นี่ยังอยู่ใหม่ยังใหม่ยังอยู่คลิปไปรษณีย์อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอุ้ยอ๋อไอ้นี่ใบนี่ก็ยังอยู่นะยังอยู่ครับอันนี้คืออะไรวะไปรษณีย์อ๋อเหรอนี่ไปรษณีย์เหรอแนมคอร์ดนะใช่ปะไปรษณีย์อันนี้คือเหมือนอ๋อไม่อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตปกติปะ
น่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นแล้วก็เล่มสมัยก่อนนะคุณผู้ชมทำจริงจังดีมากพิมพ์สีแบบเนี่ยก็เกือบเป็นหนังสือสูตรเลยนะเนี่ยคือบอกค่าพลังใช่ใช่บอกนู่นท่าการกดทุกอย่างถูกต้องครับถูกต้องคือแบบอันนี้คือเขาทำมาละเอียดมากนะครับแทบต้องซื้อสูตรเลยอ่ะแล้วแบบอันนี้คือมันดีหมดแล้วเพราะออฟฟิเชียลนะฉันบอกทุกอย่างนะเป๊ะมากๆครับผมแล้วที่สำคัญตลับเดี๋ยวขอดูกันดีไหมตลับโอ้ใหม่กิฟต์ได้อยู่ได้อยู่เงาอ่ะดูโดนแสงเองเงาแวบหลังสะอาดสะอาดได้ครับไม่เคยเสียบผมไม่เคยเสียบเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเอาตลับเก่านั้นมาคืนแล้วผมเอายืมตลับนี้ไปวิ่งสุดยอดครับเฮ้ยอันนี้มีราคานะมีราคามีราคาเป็นเล่นแล้วตอนนี้โอ้โหโอเดนย่าเขามาออกใหม่ด้วยการ์ดยูยูใช่กำลังมาเลยครับผมแจ่มแจ่มราคาไม่ต้องใส่ไม่ปล่อยนะฮะอันนี้ตลับกอล์ฟตัวซูเปอร์ดอมพิคองคันทรีภาค2เฮ้ยผมมี2ตลับนี้ด้วยเหรอวะโอ้ยเซียนคุณผู้ชมล็อตที่แล้วไม่มี2ตลับมีหลายคนถามมาทำไมไม่มีได้ไงวะมันอยู่ในกล่องนี้ฮะครับผมล็อกแมน X3 X2 ฮะเฮ้ยนี่มีราคานะเว้ยครับผมเป็นเล่นใช่สองตลับนี้แม่งของแท้นะเว้ยหลังกิ๊บกิ๊บโอ้โหโหดโหดนี่โอ้ชอบตรงที่มีสติกเกอร์ฮะตัวเกนจินเจนกินแต่พี่ดูสติกเกอร์มาไหมร้านเทพร้านเทพคือสมัยก่อนอ่ะจะรู้จักกันแบบคือในที่โฆษณาลงเมกาจะได้ยินอยู่ประมาณสัก 4-5-6 ล้านนะครับมาไม้เป็นหนึ่งในนั้นนะครับใช่ครับผมไม่เคยไปนะเพราะว่าตอนนั้นผมเด็กไม่เคยไปโอ้อันนี้ดีครับของคนอมิทำตอนนั้นครับอุ้ยบ้าแม่รีเทิร์นป่ะใช่ครับบ้าแม่รีเทิร์นอันนี้ดีดีเป็นแอคชั่นลุยๆตัวใหญ่นะครับผมใหญ่ตัวใหญ่บ้าแม่รีเทิร์นเนี่ยสนุกซุปเปอร์นะดีเลยอันนี้เป็นคอนท่าภาคต่อยมวยไม่ใช่มาดูโลโก้สิเหมือนปะล้อเล่นล้อเล่นต่อยมวยต่อยมวยต่อยสกอนเป็นตลับต่อยมวยไม่ใช่ตลับแรกๆครับแต่ว่าก็เด็กก็เล่นเหมือนกันเพราะน่าจับหน้าปกมันจริงจังอยู่ผมจำเกมนี้ไม่ได้แต่ผมรู้ว่าน่าจะมีราคาเนี่ยครับมันเขียนว่าโซกุซาหรือโซโซหรือซาซาหรือซากุหรือโซกุอ๋อโซโซเอออันนี้ดี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 โซกุอ่ะเนี่ยเดี๋ยวอีเซอร์เราขึ้นให้นะฮะครับผมเราจำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าพอเห็นปุ๊บเดี๋ยวก็อาจจะจำได้เองซูเปอร์ด็อกกี้คองสามนะครับอันนี้เวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับอันนี้ตลับแท้กำลังคิดถึงเลยโกเอมอนภาคแรกครับโกเอมอนภาคแรกนะฮะอันนี้ก็คนพูดถึงเยอะอยู่มาตลับเป็นล็อตแรกๆของซูเปอร์นะใช่ครับมาคู่กัน2คนเล่นคู่ได้กันนินจาใช่ไหมนะตัวนึงอ่ะมันคือโกเอมอนกับโอบิมารุอะไรทั้งอย่างนึงอ่ะเออๆๆ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 ๆ
ตามพลังสองใช่ครับตามพลังนะฮะโอเคโอ้ยพี่มีตลับดีๆเยอะว่ะโอ้โหมาแล้วนี่รันมาหนึ่ง
ป็นครับไอ้วันโอ้โหรันมาหนึ่งหรือสองวะถ้าปกดำรันมาครึ่งรันมาครึ่งหน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 ึ่งคุณผู้ชมโหดมากโหดมากโหดมากสนุกนะครับเป็นเพราะว่าภาคสองอยู่นี่ฮะภาค2อยู่นี่ครับรันมาขึ้นภาค2คู่กันเลยนะนี่นะใช่ครับภาค2ถ้าจำไม่ผิดเขาจะสู้กับที่เป็นวิชามังกรมันจะเป็นแบบว่าพุ่งทยานอะลิวเทชูจำผมจำท่าได้น้ำร้อนน้ำร้อนแปลงเดี๋ยวนะจำไม่ได้ผู้หญิงผู้ชายนะสับกันน้ำเย็นปลาตายคุยฟิวสาสามโอ้โหช่วงนี้ต้องเก็บเลยนะครับโปรดักต์ซูเปอร์สาพี่รู้ใช่ไหมข่าวประกาศแจ้งแล้วนะฮะว่านักวาดจะหยุดแล้วครับก็คือจะจบทุกอย่างภายในเท่าไหร่นี่แหละแล้วก็จะเลิกวาดนะครับไม่ทำแล้วอ่ะเพราะนั้นซูเปอร์สาจะเป็นการเป็นตำนานแล้วฮะใช่ใช่ใช่ครับผมเพราะว่าญี่ปุ่นจะได้แชมป์โลกแล้วนะฮะครับผมวายหน้าที่เขาจบแล้วครับผมอุ้ยอันนี้คือมันเป็นเกมอะไรน่ะเดี๋ยวก่อนนะเร็วๆนี้เลยผมเพิ่งยังคุยกับเพื่อนอยู่เลยชื่อเกมว่าไปทำความสะอาดสวนนะฮะครับผมโอเคมัดหญ้านะฮะมัดหญ้าอันนี้เกมจากหนังนะครับ The Rocketeer นะครับรับบทเป็นผู้ชายใส่เกราะแล้วบินได้แบบใส่ชุดบินได้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบคล้ายๆแบบใส่อันนี้คลาสสิกมากคลาสสิกมากคลาสสิกมากนะฮะโอ้โหอ่ะให้รีวิวเลยเกมนี้โอ้ถ้าเกิดภาษาญี่ปุ่นจะเรียกว่าคิคิไคไคผมจำชื่อญี่ปุ่นไม่ได้แต่ว่าถ้าชื่ออังกฤษมันจะชื่อป๊อกกี้ล็อกกี้ล็อกกี้ป๊อกกี้อะไรประมาณนี้แหละคนไทยผมเรียกอะไรว่าปราบผีสักอย่างอันนี้ถือว่าสนุกมากนะครับและเป็นเกมแอคชั่นอันนี้แพงโหดมากเพราะว่าเวอร์ชั่นอาร์เคดนี่คือสนุกสุดๆเลยฮะเอาไปของเราอีกแล้ว อันนี้คราวที่แล้วก็มีฮะแบทเทิลดอทบอลนะครับเฮ้ยมีอันนี้ด้วยอุ้ยมีอันนี้ด้วยโอ้โหเดี๋ยวก่อนเอาอันแรกก่อนครับโอ้แต่ละอันสตาร์วอร์ครับตลับสตาร์วอร์ซูเปอร์ดูปกเนี่ยโคตรสวยอ่ะคลาสสิกมากครับคือตอนนั้นต้องยอมรับว่าเกมเริ่มออกมาหลากหลายแฟนก็จะเริ่มแยกเล่นกันหลายเครื่องแล้วใช่ป่ะมันก็แบบอาจจะไม่ได้แบบเพ่งเหมือนยุคแบบที่แบบมีแค่ฟามิคอมอย่างเดียวหรืออะไรเงี้ยฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าคนที่ชอบก็คืออันนี้คือชอบเลยครับผมอาจจะไม่ได้ดังแบบระดับแบบมาริโออะไรขนาดนั้นแต่อันนี้ดังคินุกุแมนและแพงด้วยในญี่ปุ่นแพงนะฮะครับญี่ปุ่นของที่กูอย่างที่บอกจับไม่ได้แล้วอะ Dirty Challenger นะตัวนี้เกมนี้ผมจำชื่อเรียกจริงๆไม่ได้แต่มันคือตกปลาเวอร์ชั่นถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเด็กนะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจผมลืมก็ต้องถ้าบ้านเราก็แบ็กเบสใช่แต่ว่าอันนี้จะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่เขาจะตกปลาในภูมิภาคเขาซะมากกว่านะครับโอ้โหนี่ตลับกอล์ฟป่ะตลับกอล์ฟใช่ไหมดูข้างหลังนี่พี่กอล์ฟหรือแทวะมีสิทธิ์ฮะ
ไหนผมขอดูหน้าดีๆทีมันหนักๆแปลกๆอ๋อกรอบ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 ใช่ไหมแต่ว่ามีวารันตีด้วยโอ้โหชอบจังเดี๋ยวนะอันนี้ก็ตลาดเช่านะครับนี่ครับโดราเอมองฮะโอ้โหมีนี่ด้วยมีเช่าด้วยนะโอ้โหม่อน3นะอันนี้ม่อน3ม่อน3ด้วยนะบอกเลยว่าตลับนี้นี่คือแบบถ้าแท้นี่คือฆ่ากันเลยดีกว่าคือต้องให้พี่พาไปเลี้ยงไหที่เหลาเลยนะฮะนี่ครับ Final Fight 3ครับถ้าตลับแท้ตอนนี้ราคาเนี่ยไปแบบตลับไฟนอลไฟทัชอ่ะเออซึ่งอันนี้เป็นตลับปลอมนะฮะครับผมตลับแม่เกิดไปแล้วเกือบได้กินไหที่เหลาฟรีแล้วคือไฟนอลไฟเนี่ยครับเป็นเกมคู่บุญซูเปอร์ใช่เพราะว่าออกมาภาคแรกก็โด่งดังเลยครับเล่นคนเดียวแต่ว่าภาค3เล่น2คนป่ะน่าจะใช่ครับน่าจะใช่2คนแล้ว2คนแล้วมันพัฒนามาแล้วอ๋อ2คนแล้ว2คนแล้วภาค3 2คนแล้วอันนี้ครับเป็นซูเปอร์3 Dเอาอันนี้ไปกีฬาต่อเป็นไอฮอกกี้นะฮะอันนี้ตลับแท้ครับผมแต่ไอฮอกกี้ผมสำหรับผมที่ผมรู้สึกชื่นชอบนะคือไอฮอกกี้ของคุณที่โอดาวทาวอ่ะใช่ครับนะสนุกใช่ครับเล่นกันเดือดเลยโอ้โหนี่ฮะอ่ะกอล์ฟไปหนึ่งเกมมาสเตอร์มาสเตอร์ของซูเปอร์ก๊อฟนี่จริงออกมาหลายอันมากแต่นี่เหมือนจริงอยู่นะอันนี้ดีอันนี้สนุกมากเหมือนกันครับแต่ผมจำชื่อซีรีส์เขาไม่ได้แต่ว่ามันเคยมีการ์ตูนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเป็นเด็กนักเรียนสู้กันแปลงร่างป่ะผมจำไม่ได้ไม่ชัวร์แต่เอาเป็นว่าอันนี้เป็นสู้กันอันนี้ภาค VS ที่มันมีเป็นร่างเดี๋ยวนะร่างมารกับร่างเดี๋ยวนะมันแปลงร่างนะเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวโอ้ยชื่อเลยวะอินเสิร์ตมา เรียบร้อยครับผมยอดโอ้โหเสียนเกมฟามิคอมเนี่ยครับเราเล่นกันแบบแป๊บๆแป๊บๆเราวางแต่ว่าอันนี้เราเล่นกันนานอยู่นะครับผมไม่แน่ใจว่าหลายคนเล่นหรือเปล่ามาคอนฮะโอ้ของซูเปอร์ว่ะซูเปอร์ฮะโอ้ดีคืออันเนี้ยมาพัฒนามาเลยคือแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกมอะไรนะครับอันนี้พี่ภาคเก็บไว้นะฮะถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นปาจิงโกครับผมเกมปาจิงโกนะฮะแต่อันนี้ฮะยาดีอีกแล้วตลับราคาใช้ได้เลยครับ STGเป็นยานยิงผมจำได้อันนี้ไงสร้างบ้านไงฮะฮะนั่นเออไอ้ชื่อย่อชื่อย่อ ACG เอยานยิงฮะยานยิงโอ้โหผมเจอตลับในฝันหมดละครับผมตลับโปรดผมเชื่อหลายคนชอบตลับนี้เป็นตลับล็อตแรกของซูเปอร์เลยฮะครับผมล็อตแรกเลยฮะครับอุลตร้าแมนฮะโอ้โหสุดยอดแล้วอันนี้คือมาตอนนั้นเด็กเหวอมากเพราะว่าเป็น3มิติครั้งแรกครับผมคือแบบเหมือนกับ
ป็นตัวใหญ่พุ่งใส่จออ่ะแล้วแบบแล้วแบบเห็นแรกคือแบบไอ้เชือกแม่งมาแบบตัวเหมือนอ่ะคือภาพมันกระโดดแล้วมันเหมือนแบบสัตว์ประหลาดมาแล้วก็ต่อสู้สนุกนะต่อสู้ครับเป็น VS น่าสนใจนะเพราะว่ามันมีจบด้วยถูกป่ะมันก็ฆ่าศัตรูไปเรื่อยแล้วมีสุดท้ายเป็นท่าไม่ตายคือฆ่าธรรมดาไม่ตายนะต้องปิดด้วยท่าไม่ตายเกดตายไปแล้วเมื่อก่อนไม่รู้ไงฆ่าอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอ่ะจนเวลากูหมดอ่ะก็ไม่ตายแล้วที่ไอ้เหี้ยไม่ตายแล้วที่วะอ๋อต้องยิงพลังใช่ตอนแรกไม่รู้ก็เล่นถั่วงาไปเรื่อยสนุกมากครับผมต้องแงะล่ะต้องแงะอันนี้ต้องเด็กที่อยู่ในยุค90จริงๆนะครับเพราะว่าซีรีส์เขาหายไปนานมากเลยครับ Sonic Bassman ฮะใช่ครับคล้ายวูล์ฟเวอรีนแต่ว่าแต่เจ้าตัวจะใช้หมัดต่อยๆนะฮะแล้วมีพลังบ้านเราจะเล่นกันในตู้ชกมวยพี่ใช่แล้วจะมีแล้วจะช่วยเหลือมันจะบางทีมีให้สู้กับพวกโจรผู้ร้ายรถไหลลงมาต้องต่อยรถอุกกาบาตอะไรเงี้ยฮะอันนี้ฮะแต่ว่าอันนี้เป็นภาคแอคชั่นเดินลุยนะฮะสนุกมากเฮ้ยผมก็ว่าหาอยู่เออพาโรดิโอสซูเปอร์ครับครับผมถ้าใครชอบชูตติ้งสายการ์ดิอุสนะดีมากครับเป็นเกมชูตติ้งที่แบบโคตรประเทืองปัญญาโคตรแบบครีเอทสุดๆเลยนะฮะฉากสวยมากเกมไปแล้วมั้งโอ้โหในที่สุดอันนี้นานมาแล้วนะฮะถ้าใครพอจำได้นะฮะพี่ภาคเคยพูดถึงเกมที่เอาไว้แบบหลอกหญิงมาเล่นที่บ้านเออนะครับผมเกมอะไรฮะจับคู่จับคู่ไอ้จับคู่ที่เป็นแบบว่าไอ้นั่นอ่ะพวกของซาริโออ่ะภาพซาริโอถ้าเกิดบ้านเราเลยเออใช่ใช่ใช่ซาริโอทั้งหลายครับผมและนี่ฮะโอ้โหเอเลียนเวสพรีเดเตอร์ครับแต่เป็นเวอร์ชันของเครื่องซูเปอร์ฟามิคอมนะฮะนี่คือเขามีอาร์เคดมาก่อนนะใช่แต่อันนี้ไม่ใช่เวอร์ชันอาร์เคดไม่ใช่ของอันนี้เป็นเขาทำเองเขาทำเองนะฮะเออนะครับโอ้ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะเนี่ยโอ้ยตลับเดี๋ยวแยกเอาตลับอันอีกอันนึงอ่ะป่ะก่อนเลยดีกว่าโอ้โหผู้ชมมาแล้วแลไอเทมกูเอาจอยเข้าไปด้วยเครื่องอ๋อพี่จอยเครื่อง PC Engine ฮะ PC Engine 512 色スーパービジュアル6チャンネルリアルサウンドニューワールドを制覇する PC エンジン全開 NEC からแต่เครื่องนี้พิเศษอย่างนึงครับที่ญี่ปุ่นนั้นจะต้องเหลียวมามองว่าอันเนี้ยผมได้มาแล้วผมไปสั่งช่างที่คลองถมจำได้เลยยุคนานมากแล้วบอกพี่เออตอนนั้นมันเป็นสายของมันอะครับพี่สายเสาอากาศป่ะเออๆๆใช่ RF เออบอกพี่แปลง AV ให้ผมหน่อยช่างไทยฮะพี่น้องดูครับจัด AV มาให้จำๆโอ้เสียบขาวแดงเหลืองมาเรียบร้อยครับเล่นได้จริงครับครับต้องปิดรูตรงนี้ไปคือช่างไทยแปลงเก่งจริงจริงครับจริงครับนี่ฮะแล้วก็ผมโอ้โหนี่ไม่นี่อยู่ในกล่องนานจนลืมแล้วกูมีเนี่ยครับนี่คือทับๆกันจนแบบสภาพแบบแล้วเราก็ใช้แผ่นฮูการ์ดเสียบตรงนี้นะฮะเสียบเข้าไปตรงนี้แล้วก็เปิดนะฮะซึ่งถามถึงฮูการ์ดจัดฮูการ์ดก่อนเลยไหมเซียนอ่ะมีเหรอบอกก่อนว่าว่าผมยังตกใจเจอถุงเนี้ยเออผมเปิดมาผมจำไม่ได้แล้วอ่ะเออโอ้เป็นถุงที่เอาไว้รวบรวมฮูการ์ดเหรอพี่ผู้ชมให้ดูเบาๆว่าผมมีฮูการ์ด PC Engine อยู่กี่เกมเออโอ้โหตอนนั้นพี่ต้องไปเหมามาแน่เลยอ่ะเดี๋ยวนะฮะฮูการ์ดโอ้โหเปิดมาเกมแรกแล้วเชื่อไหมโคตรโหดอ่าโอ้โหเซียนครับผมอาไทย2ฮะอาไทย2เลยนะเปิดมาอาไทยเลยฮะเกมที่หลายๆคนร้อยผมเล่นนะอ่าผมยืนยันเลยแล้วปีใหม่ผมเล่นได้เลยหลังปีใหม่เล่นไปอย่าลืมขำไปด้วยนะฮะทำไมฮะอาไทยอ๋อพอละนี่ฮะอ่า
อันนี้ไทเกอร์ครับถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่งออกตัวรีมาสเตอร์หรืออะไรสักอย่างมาให้เรากลับมาเล่นครับไทเกอร์ครับเกมเฮลิคอปเตอร์ยานยิงครับผมเดี๋ยวนะรีนิดนึงรีให้ฟังนิดนึงว่าฮูการ์ดเนี่ยครับคือเครื่อง PC Engine เนี่ยมันเป็นของค่าย NEC ใช่ครับในยุคนั้นออกมามันออกมาคาบเกี่ยวระหว่างจำได้ไหมเป็นจริงๆแล้วอ่ะเขาออกมาจริงๆจะมีคอมมาออกมาก่อนถูกต้องครับแล้วเขาออกตามหลังมาแต่เขาอ่ะจะอยู่คอมระหว่างเมกะไดใช่ครับกับซูเปอร์ฟามิคอมคือเหมือนเมกะไดจะออกมาก่อนไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดนะเมกะไดมาก่อนแล้ว PC เนี่ยตามมาแล้วก็ซูเปอร์ตามมาอีกทีคือตอนนั้นในร้านน่ะจะมีตั้งกันอยู่ประมาณสัก 3-4 เครื่องนั่นแหละครับในร้านเช่านะตอนนั้นยุคนั้นน่ะฟามิคอมแต่เยอะสุดใช่ครับแล้วก็ PC จะมาประมาณสักตู้เดียว2ตู้ครับแต่ว่าจุดเด่นของ PC ที่ไม่เหมือนเมกะไดและไม่เหมือนเปอร์และไม่เหมือนฟามิคอมคือแม่งเล่นได้5คนพร้อมกันใช่ครับไอ้รูเนี้ยแม่งสปิตเนี่ยคือรูต่อจอยนะเนี่ยมีแค่รูเดียวครับคือจอยเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะจอยคือแบบมี2ปุ่มเหมือนฟามิคอมเลยใช่ครับนะฮะแต่ว่าไปเรียกบาลีตรงปุ่มสตาร์ทให้เปลี่ยนเป็นคำว่ารันนะฮะใช่ครับแล้วก็นี่คือจอยของแต่ว่าที่เสียบเนี่ยผมพูดเลยว่าผมปวดหัวกับที่เสียบมันมากเพราะมันใช้แบบพินแบบผู้ชมดูรูพินมันเดรูพินจอยแม่งแบบครับคือกูดึงเสียบเองเนี่ยไอ้เจ้าของร้านจะไม่ชอบเพราะเด็กจะเสียบแบบแล้วพินแม่งจะชอบงงใช่ๆคือเนี่ยแม่งเสียบยากมากการที่จะให้แม่งเข้าครบทุกพินน่ะแม่งยากเพราะแม่งพินแม่งเยอะคือแบบมึงจะสร้างละเอียดอะไรขนาดนั้นถูกป่ะเนี่ยแล้วพอเด็กดึงปุ๊บแม่งบางทีไปบิดอะไรเงี้ยแม่งพินแม่งงอครับจุดเด่นมันคือเล่นได้5คนพร้อมกันครับผมคือแบบอันนี้คือจุดเด่นของ PC ซึ่งเวลาเล่น5คนน่ะไม่รู้ร้านแถวบ้านเซียนมี5คนหรือเปล่าแต่ร้านแถวบ้านผมคือคิดค่าจอยเพิ่มนะ10บาทใช่ใช่ครับใช่ๆคิดค่าเช่าเพิ่มใช่ครับแต่แบบไฟไม่เท่าเดิมแหละเสียบให้ดูนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวหลายคนไม่รู้เสียบยังไงนี่นะนี่นะเดี๋ยวเอาเกมไหนวะไทเกอร์นะนี่อย่างงี้นะครับก็คือใส่อย่างงี้นะเอาด้านปึ้งงี้นะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างงี้แล้วรับเปิดก็คือเปิดอย่างงี้พอเราเปิด power สังเกตมั้ยครับไอ้พลาสติกสีเขียวจะเข้ามาล็อกตรงตลับพอดีล็อกด้วยนะไม่ให้เราออกครับแล้วก็จะโชว์หน้าเกมว่าเล่นเกมนี้อยู่ใช่ถูกต้องมันผ่านการคิดมาแล้วมันเป็นซอฟต์แวร์ที่เท่มากเลยเนาะจริงพี่มันความจุเท่าไหร่นะเดี๋ยวก่อนนะผมจำไม่ได้จริงตอนนั้นมันก้ำกึ่งระหว่างมันมากกว่ามันมากกว่าเดี๋ยวนะมันต้องมากกว่า16บิตป่ะมันผมว่ามันคอมมันคอมครับระหว่าง8บิตกับ16บิตอ่ะผมจำไม่ได้ว่าตัวมันเองอ่ะ10บิตหรือ12บิตนี่แหละแต่เราอ่ะไม่นับตอนนั้นคือมันไม่เกินเมกะไดใช่มั้ยล่ะใช่ครับมันไม่เกินเมกะไดแล้วภาพไม่ถึงเมกะไดแล้วความจุนะครับเราสังเกตไม่ยากครับเราสังเกตจากแถบดำอ่ะแถบดำถ้าเกิดแถบดำน้อยเนี่ยความจุไม่เยอะถ้าแถบดำหนาๆแสดงว่าความจุเยอะนั่นแหละพี่เห็นป่ะตลับนั้นน่ะความจุสีดำหนากว่าอ๋อหมายถึงว่าแถบดำคือความจุใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่แถบดำเห็นไหมแถบดำไม่เท่ากันคือเกมนี้ความจุเยอะกว่าอย่างนี้เหรอใช่ใช่ครับนี่ผมเพิ่งรู้เนี่ยเนี่ยอย่างอันนี้ฮะเกมนี้นี่ไม่ได้เลยครับเนี่ยตำนานตรงที่ต้องเก็บไว้เพราะว่าหาเล่นยากมาครับวาตาลุเป็นการ์ตูนหุ่นยนต์สมัยก่อนครับแล้วตอนนี้กำลังพูดถึงกันอยู่ด้วยเพราะของเล่นออกเยอะมากแล้วเงินกับแดงต่างกันยังข้างหลังไม่มีอะไรครับพี่เป็นไอ้นี่เฉยๆเป็นสกินสกินใช่ครับถ้าผมจำไม่ผิดนะขออภัยอุ้ยแต่เพิ่งรู้ว่าแถบดำไม่เท่ากันคุณผู้ชมดูความหนาแต่ละอันไม่เท่ากันจริงว่ะครับผมเฮ้ยโอ้ตายพี่มีแต่เกมดีๆทั้งเลยครับไอ้บัตรวูฟนี่ผมไม่แน่ใจว่าแอคชั่นหรือว่าอะไรยังไงนะฮะอันนี้หาเล่นยากเหมือนกันเฮ้ยนี่เดินลุยดิอ๋อเดินลุยใช่ไหมโอเคเดินลุยและนี่ฮะเอารันครับตอนนั้นก็เป็นค่ายกลางเกมจีบหญิงจริงๆเป็นของเซกาแต่ว่าเขาก็เอามาลงนี้ได้นะฮะเพราะใช่ครับอันนี้รู้จักป่ะนี่มวยปั้มไงพี่มวยปั้มมวยปั้มมวยปั้มนะครับอันนี้ก็ตัวเกมมวยปั้มนั่นเองนะครับค่ายนี้เขาจะชอบทำเกมเอาใจคนญี่ปุ่นจ๋าๆเยอะมากฮะนี้พี่กิเลเต้ครับคนหลายคนอาจจะไม่รู้จัก
าใครเล่นปุ๊บจะเก็ตว่าทำไมมันคล้ายสปาร์ตันเอ็กจังคือเป็นเกมเหมือนเกมผีเดินลุยอะไรไม่เดินลุยแบบเหมือนสปาร์ตันเอ็กพี่แต่ว่าเป็นผู้ชายใส่ชุดเสื้อกล้ามแล้วมีเสื้อยืดอยู่ข้างในอีกทีนึงแล้วเดินลุยลุยตัวใหญ่ปะตัวใหญ่หน่อยนึงแล้วมีสามารถเก็บกระบองเอามาหวดได้ตัวใหญ่ใช่ใช่แต่ตัวเล่นได้เล่นเหมือนกับสปาร์ตันเอ็กเลยเพราะว่าถ้าผมจำไม่ผิดทีมงานน่าจะทีมงานเดียวกันนะครับหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขออภัย Power Eleven อันนี้ฟุตบอลนะครับครับผมฟุตบอลไม่มีอะไรฟุตบอลนี่เกมโปรดของใครหลายๆคนรวมถึงพี่ภาคด้วยฮะสำหรับคนที่มีเครื่องนี้ต้องเล่นครับ Motorola นั่นเองนะครับนี่คือภาคแรกเลยฮะแพงนะถ้าเมืองในเมืองไทยแผ่นนี้คือนี่เกมฮิตสุดๆของประเทศไทยนะใช่ครับผมโมโตโรเดอร์เกมรถของเครื่อง PC Engine ทุกคนที่ในยุคนั้นต้องเคยเล่นเกมนี้นะฮะพอมันเล่นได้5คนพร้อมกันถูกต้องฮะแข่งในจอเดียวกันแม่งแกล้งกันชิบหายเบรกอินอันนี้น่าจะเป็นตัวตัวพูนะครับพูF1 Triple Battle อันนี้เกม F1 รถแข่งครับนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรเฮ้ยทำไมความจุมันเยอะจังวะภาพแม่งอย่างกว้างดูดิใช่ฮะกว้างเท่าไอ้นี่เลยอ่ะดูดิถูกต้องครับนี่ฮะเกมในตำนานอีกอันนึงครับที่ถ้าหลายคนเล่นเป็นจะสนุกมากครับรถไฟโมโมทาโร่ครับอุ้ยรถไฟจริงๆมันก็คือเกมเศรษฐีนั่นแหละเออเกมเศรษฐีนะครับเบสบอลครับอันนี้ไม่มีอะไรเราไม่รู้ชื่อญี่ปุ่นโอ้ตายเอาชื่อเขาขึ้นเลยครับคนนี้นี่คือแบบไม่ได้เลยฮะตำนานจริงๆแผ่นนี้นะฮะแจ็คนิโคลสันครับตอนนั้นได้แจ็คนิโคลัสด้วยครับไม่แน่ใจไหนนักกอล์ฟครับตอนนั้นไอ้นี้แจ็คนิโคลสันเออครับผมแจ็คดังครับดังแจ็คนิคอร์สหรือแจ็คนิโคลสันเออแจ็คนิคอร์สเปล่าแจ็คนิคอร์สเออแจ็คนิคอร์สแจ็คนิคอร์สว่าแจ็คนิโคลสันเออได้หนังเออและอันนี้แน่นอนครับซีรีส์เบสบอลอีกแล้วนะครับของแนมโคF1 Circuit 91ฮะเกม F1 รถแข่งแล้วก็อันนี้เราเห็นงานกล่องไปแล้วของพี่เขาก็มีนะฮะ Dragon Spirit นั่นเองนะครับเกมยานยิงหัวมังกรเนี่ยต้องบอกว่าพี่สภาพดีกว่าด้วยใหม่จริงเลยภาคใน Famicom เนี่ยก็คือฮานะดังนะใช่ครับภาคใน Famicom ถือว่าดังมากนะภาพสวยสภาพดีสภาพดีเฮ้ยโอ้โหไอ้ผมชอบอาร์ตเวิร์คเขามากเลยอันเนี้ยมันผมถ้าผมจำไม่ผิดก็เป็นเกมพิงบอลก็อะไรสักอย่างนึงอะพี่คุณจำคนที่เขาดีไซน์นี่ได้ไหมมันเป็นไบโอเมกอะมันเขาเรียกไบโอเมกเปล่าพี่เอเลียนเอเลียนนั่นแหละเออไกเกอร์เออไกเกอร์เออใช่ใช่ไกเกอร์ขอโทษใช่ครับเนี่ยนั่นสุดว่ะอันนี้ใช่ไอที่มันเป็นพูบอลป่ะพี่ที่มันตอกบอลอะตอกลูกแล้วเข้าโกเล็กๆอะอะไรเขาเรียกอะไรนะวินิเหรอไม่ใช่เปตองอะไม่เป็นอะไรนะมันเป็นแบบเป็นตีป๊อกป๊อกอะเป็นลูกอะไอกีฬาเออชนิดหนึ่งจำไม่ได้อันนี้ก็น่าจะมวยปั้มมั้งพี่มวยปั้มอะไรสักอย่างภาค2นะฮะเ
ก็หมดละทีเด็ดก็น่าจะเป็นพวกโมเตอร์รอดเดอร์เขารันอะไรพวกเนี้ยครับวาตารุนะฮะแล้วก็มีที่เซียนบอกอ่ะฟอร์จิเรนเต้มีริวเคนเดนหนึ่งใช่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 นั่นแหละเรียบร้อยนะฮะอันนี้พีเซียนจินแนวหูแผ่นเต็มเลยวะใช่ครับแล้วก็เอาไว้หมดพวกนี้ก็จะเป็นพวกหน้าสายแล้วเนี่ยสาย AV ของ Xbox ครับ AV Xbox เหรอครับ AV ของ Xbox ครับเดี๋ยวนะ Xbox อะไร Xbox 1เหรอใช่ครับเดี๋ยวนะตัวนี้เหรอนี่เหรออ่าใช่ครับ Xbox 1อ่ะครับพี่ชัวร์เปล่าชัวร์ครับอ่ะผมก็เปลี่ยนเลยดิอ้าวแล้วทำไมของพี่ทำไมอ่ะพี่ไม่เปลี่ยนอ่ะไม่มันก็ธรรมดานะมันก็สักอันนั้นมันถั่วทองไงอ๋อไอ้ของพี่มันเป็นไอ้นี่นี่ของพี่อันนั้นมันเป็นไอ้ DVD component นี่เออไม่ใช่เหรอไม่ใช่ AV มันจะเป็นเหลืองขาวแดงไงอันนั้นของพี่ DVD component นะอ้าวแล้วมันต่างกันเดี๋ยวมันต่างกันใช่แต่ว่ามันไม่ได้ใช้ AV หรอไม่พี่ Xbox มันไปมันคือเครื่องคอมหรือเปล่ารุ่น PS2 มันใช้ component DVD component แล้วพี่ครับแต่นี่มันแล้วนี่มันรุ่นไหนอะ AV ธรรมดาอ๋อคือสามารถต่อได้ออก2ระบบแล้วแต่ป่าไม่ใช่ก็รูเดียวกันไงเขาใช้รูกลางรูเดียวกันนี่ไงก็พี่ก็ถอด DVD component ออกแล้วก็จะเป็น AV พี่ก็เสียบอันนี้ใช้ไงโอเคกันเองอ๋อครับแค่เปลี่ยนสายครับก็จะละเครื่องซุปเปอร์ของพี่Konnichiwa Super Famicom Konnichiwa Mario Debanka Konnichiwa Mario no kuni kara Oshiri ni higatsu to omoshikatta Super Mario Brothers 4 Super Famicom de tsui ni toujou ซูเปอร์เนี่ยเซียนครับเซียนน่าจะมีตอนที่มันออกมาใหม่ๆถูกไหมจะว่างั้นก็ได้ครับก็ซื้อจากญี่ปุ่นถูกไหมครับพี่มันคือ32เมกถูกไหมครับพี่แล้วก็อัปเดตไป64ป่ะมีป่ะบางเกมมีป่ะถึงป่ะใช่หัวโปรใช่ครับใช่ป่ะพอตอนยุคหัวโปรแต่ญี่ปุ่นไม่มีหัวโปรนะครับญี่ปุ่นคือไม่รู้จักเลยหัวโปรคือเหี้ยอะไรก็ไม่รู้ถูกต้องครับพี่แล้วไทยหรือจีนว่าอยู่หัวโปรเนี่ยหัวโปรก็น่าจะมาจากจีนแหละพี่แต่คนไทยรับมาใช่พี่แล้วตอนนั้นมีไหมหัวโปรผมมีสูตร32ได้ซื้อด้วยสามสองซื้อเพราะฮะซื้อเพราะก็อยู่แล้วแหมมันก็เล่นของแท้มันไม่ไหวพี่ทนกระแสไม่ได้หรอกเพราะตอนบ้านเราหัวโปรมันแบบใช่ไหมใช่ครับพี่ชิปหายใช่ครับพี่แล้วมันมีออกมาหลายหัวมากใช่ครับใช่ป่ะตอนนั้นเซียนไปซื้อแผ่นที่ไหนกระจายทั่วไปซื้อหลากหลายมากอันเล็กห้างได้หมดเลยซื้อหมดเลยมีเยอะมากตอนนั้นแผ่นใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เยอะเหมือนกันธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเหมือนกันรูปเกมคือรูปถ่ายถูกต้องตัดแล้วมาแปะลงแผ่นฟอปปี้เอใช่ใช่ใช่โหลดนานระดับหนึ่งเกม4แผ่นยุคนั้น32เมกเลยถูกไหมถูกต้องมีไม่กี่เกมแผ่นละ8เมกใช่มีไม่กี่เกมมั้งสตรีทอ่ะมีซุปเปอร์สตรีทออกใหม่ใหม่เกมภาษาบางอย่างใช่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 ตอนนั้นก็รอปกติครับพี่บ่นไหมมีบ่นไหมไม่ค่อยไม่ค่อยโอ้เฉยๆอันนี้ไม่รู้จักฟิลเช่าไงแต่ว่าร้านเช่าผมจำไม่ได้ว่าแต่ร้านผมอ่ะจะจับเวลาตอนที่หลังจากที่โหลดเสร็จแล้วผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าว่าร้านแบบไอ้เหี้ยมึงเช่าปุ๊บจ่ายพันแต่คืออาการหมุนแล้วกึกกักแล้วตอนนั้นเครื่องโปรเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดมันสามารถจะก๊อปแผ่นด้วยตัวเองได้ปะถูกต้องได้ครับใช่ปะใช่ครับใช่คือหมายถึงว่าใส่แผ่นเปล่าเอาแผ่นมีไฟล์เข้าไปก่อนมันจำให้แล้วก็เอาแผ่นเปล่าเข้าไปมันไลท์ให้เลยใช่ครับพี่ใช่ป่ะใช่ครับตอนนั้นคือสามารถทำมึงทำขายจากเครื่องที่มึงมีเครื่องโปรทำได้ใช่ครับพี่เชี่ยเสียยี่ห้อจำได้ป่ะเครื่องโปรอ่ะเครื่องโปรผมใช้หลายยี่ห้อมากเพราะว่ามันก็จะอัปเกรดตามไปเรื่อยๆนะครับก็มีโปร5 High Effect โปรไฟเตอร์โปรไฟเตอร์ผมจำได้โปรไฟเตอร์จะแบบจะทำตัวเครื่องเนียนหน่อยจะเหมือนแบบจะเหมือนสตรีทอะไรเงี้ยแบบมีมิเต็ดของเขาอะไรเงี้ยเรียบๆใช่ครับแล้วก็ FX 32 FX 32 FX 64อะไรเงี้ยใช่แล้วก็ถ้าเด็ดสุดเลยก็จะเป็นซูเปอร์โปรพาร์ทเนอร์แล้วก็ครับทำไมถึงเด็ดสุดเป็นดิสไดหน้าดิสหน้าไม่ใช่ดิสข้างดิสหน้าซึ่งแตกต่างเหรอแตกต่างเพราะว่าเขาจะมีลอมในการเก็บไฟล์ไว้ไม่ต้องมาโหลดกลับมาโหลดใหม่สมมติว่าเราเล่นกระบวนการของมันเนี่ยเมื่อก่อนเราใส่โปรปึ้งเนี่ยเอาแผ่นซอฟต์ไปเองที่มีเกมมายัดเข้าไปข้างพอเวลาเราเปิดเครื่องมามันจะเข้าสู่หน้าไบออสของมันก่อนหน้าจอของไบออสของหัวโปรก่อนแล้วหลังจากนั้นปุ๊บพี่ก็ใส่แผ่นแล้วก็โหลดกด A ทีนึงแล้วก็โหลดรีดไฟล์ไปกักแล้วพอโหลดเสร็จแล้วก็จะเข้าเล่นเกมได้แต่ตานี้ถ้ากดรีเซ็ตจะไม่เป็นไรแต่ถ้าพี่ปิดแล้วเปิดใหม่เพื่อที่จะเข้าระบบอ่ะเกมจะหายพี่ก็ต้องโหลดใหม่โหลดใหม่เสร็จแต่ว่าไอ้เครื่องรุ่นซุปเปอร์โปรพาร์ทเนอร์ที่ผมใช้อ่ะมันจะเก็บไฟล์เอาไว้ว้าว
เท่าอ่ะมันก็เก็บในตัวมันเองเลยใช่มีความจำใช่มันจะขึ้นชื่อไว้ไม่หายพี่เอาแผ่นออกเล่นได้เลยถูกต้องอ๋อคือเลื่อนชื่อเกมเล่นได้เลยได้แต่ถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าแบบว่าปิดแบบปิดถอดปลั๊กอะไรเลยเงี้ยมันหายแต่ถ้าเกิดแค่รีเซ็ตหรือแค่อะไรเพื่อจะกลับมาเล่นใหม่อีกรอบนึงยังไงก็อยู่ผมจำได้ตอนนั้นเพราะผมต้องเป็นคนโหลดให้เด็กเล่นนะฮะไอเกมที่เป็น4แผ่นเนี่ยมีที่แบบเด็กๆชอบเล่นนะอ่ะ Street Fighter แน่นอนครับ Donkey Kong เนี่ย4แผ่นอ่ะใช่ไอ้ Donkey Kong Donkey Kong ไอ้เนี่ยแหละเอออันนี้แหละอันเมื่อกี้แหละหลังไอ้ Donkey Kong Island นั่นแหละเออๆใช่ๆ4แผ่นใช่ๆๆๆแต่ภาพสวยเลยนะนี่คือต้องใช้หัวโปรหรือใช้แผ่นตอนนั้นตอนนั้นผมขออภัยจริงถ้าผมผิดพลาดประการใดเป็นการใช้ CGI คือสีของบอดี้มันไม่ใช่เกิดจากเมกพิกเซลอ่ะมันเป็นการใช้ CGI อ่ะทำให้วัตถุมันเหมือน 3D อ่ะมันสมจริงอ่ะเออประมาณนั้นซึ่งมันจะมีอะไรที่แบบปัญญาอ่อนนึงคือบางทีโหลดแล้วไฟล์แม่งเขาเรียกอะไรนะไฟล์เออร์เลอร์ที่หัวโปรจะขึ้นว่า CRC error มันจะมีขึ้นมาจาก error แล้วแบบเด็กก็จะไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งเซ็งเออแม่งโหลดตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยโหลดไม่ติดหรืออะไรเงี้ยใช่ใช่คือปลอมในปลอมอ่ะนึกออกป่ะคือแผ่นปลอมอยู่แล้วแล้วก็เสือไปไลท์ทับกันแล้วก็ปลอมเข้าไปอีกบางคนเด็กเอาแผ่นมาเล่นเองครับร้านเกมไม่มีแต่ว่ากูไม่มีเครื่องมีแต่แผ่นแล้วก็เป็นเซฟถูกป่ะครับเป็นเซฟด้วยใช่ครับผมจำไม่ได้ว่ารู้สึกจะเซฟนั่นแหละมันมีเซฟเซฟครับเซฟเซฟเวลาเราเล่นเวลาเราเล่นเนี่ยมันจะเซฟเกมเอาไว้เป็นชั่วคราวอยู่ถ้าเกิดพี่อยากจะบันทึกเก็บเอาไว้เนี่ยพี่ก็เอาไดซ์ใส่แล้วมันจะมีคำสั่งให้เราเซฟเกมเอาไว้หมายถึงว่าเซฟของเซฟเกมอะนะแล้วมันก็จะอยู่ในแผ่นนี้ของเราก็คือเด็กเก่าๆก็จะมีแผ่นนี้ติดตัวเลยแล้วเวลาเราจะเล่นเนี่ยเราต้องโหลดเซฟมันลงไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยโหลดเกมแต่ความที่พอพี่เอมันจะพูดตัวไม่บอกบางจัดใช่ฮะโดนนิดเดียวอ่ะแม่งไปแล้วอ่ะแต่มันอากาศร้อนแม่งก็ไปอ่ะเพราะว่าคำว่าปลอมในปลอมของพี่ภาคเนี่ยมันก็คือมันมีดิสไดเอของปลอมเออใช่ใช่แผ่นที่คุณภาพต่ำครับจริงๆมันต้องใช้แม็กเวลโซนี่ซึ่งเด็กอะไรพวกนั้นเด็กไม่รู้ครับไม่รู้เราใช้แผ่นสีอ่ะเออมันไม่ใช่แผ่นถูกอ่ะมันไม่ใช่แผ่นไอ้ที่ดึงมาจำไม่ผิดมันชื่อไพม่าบ้างยี่ห้ออะไรนั่นแหละเออคือถ้าไอ้ตัวที่ดึงมาแล้วเห็นแผ่นข้างในที่มันเป็นแบบอลูมิเนียมจะดูดีแต่เราใช้เป็นพลาสติกงูใช่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 ครับพี่นี่แม่งสุดยอดครับย้อนดีหัวโปรให้ฟังนิดนึงแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้พี่ไปเกี่ยวไอ้วันไอโฟนห้าฮะของไอโฟนห้านี่ครับหัวที่แค่แต่นี้ได้3เพลเยอร์นะเอออันนี้3เพลเยอร์ของ PC Engine นะ3เพลเยอร์น้องหิวข้าวป่ะพี่ไม่หิวไม่หิวฮีทอ๋อร้องทุกเทปนะฮะง่ายซีอิ๊วนะอันนี้เป็นแบบ3นะคือมันมี5กับ3นะอันนี้ได้3นะทีเด็ดละโอเคเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมกำลังค่อยๆไล่ไปนะฮะออกมาเนี่ยมาอ่ะเฮ้ยอีกตัวหนึ่งใช่โอ้ไม่มี5วะแต่นี่ของเขาเลยนะของ NEC เลยนะสามของพี่ของ PC Engine นะอันนี้แยกไว้อุ้ยตลาดโปรดพี่ว่ะหลงมา66นะฮะพร้อมกับปั๊มนูนทองไม่นูนแต่ทองแฟมิลี่ครับตัวแปลงตัวแปลงใช่เอาไปเล่นตลาดของฝั่งอเมริกาได้ถูกนี่เอานี่เสียบเข้าไปในสล็อตของซูเปอร์นี่ให้ดูอย่างงี้คือตลาดของอเมริกามันจะยาวกว่าเสียบเข้าไม่ได้แล้วมันจะเป็นเหลี่ยมเขาเลยทำอันนี้ขึ้นมาใส่นี่เข้าไปก่อนและนี่โผล่มาคันเรียบร้อยแล้วมึงก็เสียบตลาดอะไรก็อะไรก็เสียบไปเลยสบายแปลงเล่นได้ใช่ครับตัวโกงอันนี้แสดงว่าพี่นี่เริ่มตั้งเป้าในการเก็บ66อีกหนึ่งแต่ตอนนู้นเลยนี่โอ้ยมาแล้วนะ66รู้สึกว่าพี่น่าจะเก็บเครื่องเซกาไว้แถวนี้แน่เลยเพราะว่านี่จอยเซกา Saturn จอย Saturn ครับผู้ชมจอยเซกา Saturn นะฮะหลายคนไม่ทันเซกา Saturn นะ1994年それは遥か土星で開発されたSaturn from Saturn 64 bit 級ゲームマシンセガサターン地球新発売セガยุค CD เย่ยุค CD ที่ออกมาช่วง PlayStation ก่อน Play ป่ะก่อนถูกไหมพวกนี้ก่อน Playข้อก่อนเพย์หลังสุดในรุ่น CD ก่อนเพย์คือมาแบบในยุคที่แบบว่า CD แม่งกำลังมาตีแบบโหดเลยอ่ะ
เซกาเทิร์นก็คือเครื่องหนึ่งที่ออกมาในยุคนั้นด้วยนะฮะก็สนุกนะครับเกมก็ถือว่ามีหลายเกมที่อยู่ในความทรงจำนะครับผมจอย Xbox 360เป็นยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้ดีเอาฐาน2ก้อนใส่ใช้กับคอมได้เลยใช้คอมได้ด้วยเหรอใช่โอ้หรอเพิ่งรู้ใช่ไหมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องใช้ไวเลสบลูทูธของมันด้วยหรือเปล่านะไม่รู้ฮะโอเคอันนี้สาย AV ผมไม่แน่ใจว่ามองจากสล็อตแล้วน่าจะ Sega Saturn ใช่ไหมน่าจะนะคิดว่าใช่เพราะเป็นของมันอันนี้เป็นตัว Nintendo 64เอาไว้เสียบตลับของ Game Boy อีกทีนึงนี่นะจอย Xbox ให้ดูก่อนเอออันนี้ผมไม่แน่ใจมันเป็นการ transfer save หรืออะไรสักอย่างของ Game Boy อ่ะเอาไว้เล่นกับ Nintendo 64 transfer file ใช่ครับNintendo 64นะอันนี้พี่ต้องแยกเก็บดีๆนะเพราะว่าโอ้โหของแต่ละชิ้นของพี่เนี่ยมันทรงคุณค่ามากเลยนี่ของ Super Famicom ครับอันนี้จอย Super นะฮะนี่ผมเก็บจนสายแม่งพังหมดละใช่ใช่เอาน้ำยามารูปๆหน่อยพี่แล้วก็เดี๋ยวคืนสภาพพี่ก็ค่อยม้วนดีๆเก็บเป็นน้ำยาปลาหรือน้ำยาป่าขอเป็นน้ำยาเงี้ยวแล้วกันไม่ใช่เต็มขนมจีบโอ้โหน้ำยาอะไรน้ำยาโซโซแดงเงี้ยเหรอบ้าบ้ามันจะมีน้ำยาเคลือบพลาสติกเคลือบยางอ่ะผมไม่แน่ใจแล้วแต่ละอันนี้จอยเซกาแรกเลยครับเพราะมีแค่ A B C นี่อันนี้ตัวของเมกาไดตัวคลาสสิกตัวแรกเลยนะไอคิงเกมก็ทมาราไนทมาราไนそんな噂が飛び交ってるけどそれはソフトのせいじゃないハードに限界があったからだセガメガドライブ16ビット CPU 搭載限界のバリアをぶち破って見せる迫るうなるビジュアルショックスピードショックサウンドショック時代が求めた16ビットセガメガドライブセガครับตัวแบบแบทแมนนะผมเรียกแบทแมนแล้วกันเออเพราะรูปทรงมันคล้ายอยู่คล้ายแบทแลนด์มีปุ่มเธอคือออกมาจอยตัวนั้นเป็นความในฝันของเด็กอยู่นั้นมากคือได้จับนะเพราะแม่งแบบมันแบบคุณผู้ชมฟังมันใหญ่แล้วมันคุณผู้ชมไม่คุณผู้ชมฟังแล้วอย่าว่าพวกผมแบบเหมือนเด็กแบบตกใจอะไรกลัวอะไรกันคุณเปลี่ยนจากการบังคับ AB มาเป็น ABC พวกเราก็ตื่นเต้นชิบหายแล้วแค่เพิ่มจาก2ปุ่มเป็น3ปุ่มพวกเราก็เครียดจะตายหายแล้ว8บิตมาเป็น18มา8บิตเป็น16บิตมันโดดอ่ะแล้วตอนลองคิดดูนะสำหรับบางคนที่เขาไม่มีปัญญามีเครื่องเซกาที่มาขั้นนะกระโดดข้ามจากฟามิคอมไปซุปเปอร์ฟามิคอมนี่6ปุ่มแบบทุกครั้งเลยแล้วโอ้อันนี้คุณภาพยังดีอยู่เลยพี่เก็บไว้ดีๆเลยครับจอยโฮลี่จอยที่3เปล่าพี่โฮล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 ี่อันนี้โฮลี่นะฮะเป็นจอยที่ไม่ใช่ของ Nintendo นะครับแต่ทำได้สักจนเข้าใจว่าเป็นของ Nintendo เลยไม่แล้วโฮลี่เนี่ยคือมันทำสีคุณผู้ชมทำเป็นเล่นไปโฮลี่อยู่คู่กับวงการเกมคอนโซลมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ก็ยังผลิตอุปกรณ์ที่อยู่ใช่ครับคือเป็นเติร์ดปาร์ตี้ที่แบบแม่งของจริงอ่ะใช่ครับทำดีจอยนี่คือดีโฮลี่คือสมัยก่อนคือโฮลี่คือดีเลยแล้วพอยังดีอยู่นะไม่แล้วพอพี่พูดถึงอันนั้นว่าแพงนะคุณผู้ชมอันนี้ซีเรียสนะครับจอยเสริมรุ่น3อันนั้นถือว่าแพงนะครับหายากมากแต่อันนี้แพงกว่าครับเพราะว่าอันเนี้ยมันคือเพิ่ม2คนอันเนี้ยคือจอยที่สำหรับเอาไว้เล่นแฟมิคอม4คนอันนี้คือคูริโอดโรมิลา4ทีมเลยใช่เนี่ยเล่น4ทีมได้เลยเพราะว่าแฟมิคอมอ่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันจะมีรูตัว Universal อยู่ตรงกลางอยู่ด้านหน้าจอยเค้าเล่น1กับ2แล้วก็แกะตัวนี้ออกเสียบจอยนี้เข้าไปก็จะเป็นจอย3กับจอย4จอย4แล้วใช่แล้วนะฮะอันนี้หายากมากแพงมากพี่เก็บไว้ดีๆเลยตัวนี้ตัวดีตัวดีแล้วยิ่งถ้าเกิดสภาพนี้ยังเล่นได้อยู่สมบูรณ์นี่คือแบบยากสุดๆเลยอันเนี้ยหายากผมมีแค่3ชุดเองโอ้ที่คุยใช่มั้ยแห่งโมโหมีกี่ชุดมีชุดยังไม่มีเลยหาไม่ได้โอ้นี่คุณผู้ชมดูดิสภาพดีมากครับแจมๆอันนี้ผมขออนุญาตเล่าเพราะว่าอันนี้เป็นชีวิตพี่ผ้ากุ้งที่ผ่านมาอะไรอ่ะอดีตเนี่ยแกติดยาแล้วก็แกติดบุหรี่เยอะดูจอยดิครับผมดูสภาพดิครับรอยไหม้มาล้อเล่นนะครับหยอกเป็นจอยเก่าพี่แหละอันนี้โดนเออไม่รู้เหมือนกันมันร้อนอ่ะเล่นอย่างงี้วะใช่พี่อันนี้จะเป็นของ PC Engine Core คือจะสีออกเทาเครื่อง PC Engine เดิมจะเป็นสีขาวถูกไหมครับแต่พอรุ่นใหม่ออกมาเป็นรุ่นคอจะออกสีดำคือไอ้รุ่นเนี้ยมันจะเป็นแบบคือจอยออกมาเงี้ยเท่เลยนะเพราะมีเทอร์โบคือมันทำมาแก้ปัญหาของตัวเก่าหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าตอนมันออกมาก็คือยุคนี่มันเป็นเรื่องจริงที่พี่นี่มันเป็นเรื่องจริงที่พี่แบบว่าไอ้นี่ไว้จริงๆว่ะเพราะพี่เก็บไว้เป็นเซตหมดเลยอันนี้จอยของแท้ด้วยครับ
เป็นของ Sega รุ่นที่2ครับเพราะว่าอันนี้เพราะว่าอันนี้มี6ปุ่มแล้วแล้วก็จอยเล็กลงมาใช่ครับ6ปุ่มไม่ใช่ว่ามันครับ6ปุ่มเหมือนซุปเปอร์นะมันแค่เทอร์โบนะ XYZ นั่นไงอ๋อเดี๋ยวอ๋อใช่มันคือ6ปุ่มเมกะไลท์มันอัปเกรดตัวเองด้วยการใช้จอยเป็นรุ่นเมกะไลท์ใช่ๆๆมันเล่นสติได้ใช่ถูกต้องครับโทษได้เลยได้เลยพี่ได้เลยมันเป็น6ปุ่มครับแต่ว่าเล่นสติได้ด้วยนะผมลืมครับผมเนี่ยนิ้วของปลอมนะนี่ของจริงนะโอ้โหพระเจ้าเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมว่าต้องแยกก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะของอีกเครื่องนึงแต่ว่าอันเนี้ยชัดอันเนี้ยของพี่อันนี้คือจอยยิงเป็ดอันนี้คือของ Famicom ไอ้นั่นธรรมดาครับซึ่งมีใหม่อันละจะปืนเอาละครับคุณผู้ชมต่อไปผมว่าเราพักครึ่งด้วยกันเรามาเจอไฮไลท์ตัวนี้กันดีกว่าฮะผมไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าพี่ภาคจะเก็บไว้ฮะเพราะว่ามันหายากมากแล้วผมเองก็ไม่ค่อยได้เรียนรู้มันด้วยฮะโอ้โหมีด้วยเหรอเนี่ยอุ้ยผมหาตั้งนานดูมันหายไปไหนมันเป็นของฟิลิปครับแล้วก็อันนี้พ่อเอามาให้เว้ยนี่ฮะคุณผู้ชมคืองี้ที่ผมงงคืออะไรรู้ป่ะฮะมันน่าจะต่อจอออกอันนี้ต่อเข้าสาย RF อันนี้ผมสายอากาศเพราะว่ามันเขียนไว้เลยว่า 2TV นี่ที่สาย RF จริงด้วยฮะสายอากาศแล้วก็ข้างหลังอันนี้จะมีสาย power อยู่เสร็จแล้วนี่คือเกมแน่ๆฮะเพราะว่ามันคือ live player แล้วก็ live player ซ้ายและขวาใช่นะฮะนี่ฮะแล้วก็มีการปรับว่าคุณจะเล่นเป็นยิงปืนเป็นสกีเป็นแพ็กทีสเป็นสควอชเป็นฟุตบอลหรือเป็นเทนนิสผมเคยเล่นนะมีรีเซ็ตมีเสิร์ฟโหเชี่ยขออนุญาตพี่ขออนุญาตที่เดียวขออนุญาตนิดเดียวขอดูเป็นความรู้นิดนึงฮะฟิลิปนะครับผมเป็นอิเล็กทริกทีวีเกมนะครับถูกระบุไว้เรียบร้อยพร้อมซีเรียลนัมเบอร์นะครับขออนุญาตนะครับผมอยากรู้ว่ามันผลิตปีเมื่อไหร่ฮะโอ้ตอนนี้ผมพยายามมองสะท้อนจากพิมพ์นูนของเขานะฮะอันนี้มีการแบบว่าระบุหมายเลขที่ทำแล้วก็ใช้แบตเตอรี่เป็นพลังงานได้ด้วยถูกไหมพี่โอ้ใช้ถ่านด้วยฮะในยุคนั้นใช่ครับผมไม่เคยใช้แต่จำได้ว่าเคยเล่นคือเนี้ยพ่อของเอาจากไหนรู้ไว้แล้วผมได้มาตอนเด็กๆขอโทษพี่ผมหาที่ระบุปีไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ใส่ระบุปีติดออกมาพี่เพราะข้างล่างไม่มีผู้ชมโอ้โหอันนี้ต้องมีอย่างน้อยๆ40ปีขึ้นแบบพี่แต่ที่เด็กคือนี้ฮะจอยออกมาได้นะเยโดออกมาได้นะจอยออกมาได้นะแล้วก็เนี่ยจะถือเล่นอย่างเงี้ยถูกไหมถือเล่นด้วยกันเลยเออถือเล่นคู่เลยเดี๋ยวขออนุญาตนะพี่ถือเล่นคู่เลยก็คือผมก็แกะของผมออกมางัดออกมาเลยงัดออกมาใช่ไหมพี่เดี๋ยวอ่ะเนี่ยพี่งัดออกมาเลยเนี่ยขอโทษนะครับขอค่อยๆดึงออกมานะเนี่ยแล้วก็โยกวู้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 เนี่ยฮะคือมันจะเป็นแค่แท่งเองใช่ครับใช่ครับเป็นแค่แท่งเล็กหนึ่งอ่ะใช่ครับแล้วก็ตีไปตีมาแค่นั้นแหละขออนุญาตเดี๋ยวค่อยไปเก็บดีๆพี่ค่อยไปเก็บดีๆเจอรัปเตอร์ไหมถ้าเจอลองได้เลยอยากลองโอ้จุ้ยมันไม่รู้ที่เมื่อกี้ลื้อให้ใช่สกันเปล่าเดี๋ยวนะมันคือขออนุญาตนะฮะไฟอะไรวะเปลี่ยนที่นั่งนิดนึงเนี่ยคุณผู้ชมดูนะมันจะมีปุ่มเปิดปิดนะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่างที่บอกนะฮะปุ่มเปิดปิดมีเสิร์ฟออโต้นะฮะมีสปีดเร่งเร็วขึ้นซึ่งผมมั่นใจแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพลเยอร์ไซส์เห็นไหมแท่งเล็กแท่งใหญ่ให้ยากขึ้นด้วยและอันนี้แหละคือทาร์เก็ตเกมที่เล่นทาร์เก็ตต่อข้างหลังนั่นไงอันนี้ไงใช่ป่ะใช่ไม่ใช่รูนั้นรูนู้นใช่โอ้โหยังครบเซตอยู่เลยพี่แล้วก็เขามีเกมยิงปืนด้วยเนี่ยมีทาร์เก็ตใช่มีเกมยิงปืนใช่เนี่ยของมันเลยครับโอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยของมันยังอยู่นะเนี่ยปืนของมันเลยนะเนี่ยครับผมซึ่งปืนสภาพดีกว่าของตัวนี้คอมอีกแต่ว่าพักมันอะไรวะน้อยสาวอากาศโอเคเฮ้ยต้องลองแล้วตัวนี้แม่งเหลือจริงเดี๋ยวยังไงพี่เก็บแยกไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสำรองของพี่ภาคนะฮะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดีแดงดีแดงดีแดงคาเซ็ตの時代からディスクカードの時代へゲームの世界を変えるファミリーコンピューターディスクシステム新登場本体にラムアダプターとディスクドライブを接続し3倍の能力を持ったディスクカードを使うとドラマチックなゲーム内容に大きく変身500円でいろんなゲームに書き換えができるのよファミリーコンピューターディスクシステム新発売อันนี้ก็ต้องมาเช็คสภาพกันอีกทีว่าของข้างในเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ตอนนี้ดูจากข้างนอก
ถือว่าสภาพยังดีอยู่นะครับส่วนมากตรงนี้เสียคือลูกยางไอตัวสายพานนะสายพานสายพานครับอันนี้เรียก Nintendo Family Computer Disk System ใช่ครับตรงนี้หรือคนไทยเรียกดิสแดงนะฮะถ้าเป็นเกมดังก็คืออย่าง Mario ภาค2เนี้ยไม่มีตลับแท้นะแต่แผ่นดิสแดงนะฮะเขาเล่นกันใส่ฐานได้ด้วยนะโหเส้นนี้ก็ต้องเก็บเดี๋ยวใส่โฆษณาให้ดูนิดแดงเส้นนี้เส้นนี้พี่ก็ต้องเก็บเส้นนี้หายากมากครับเส้นนี้คือเส้นเอาไว้ต่อความยาวของจอยของเกมคิวถ้าผมจำไม่ผิดเกมคิวเหรอถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่มความยาวใช่ไหมใช่เพิ่มความยาวหายากมากพี่เนี่ยตัวผู้และนี่ตัวเมียอีกทีนึงแล้วต่ออันนี้หายากมากสมัยก่อนคือเด็กตั้งใกล้จอกันใกล้จอกันไปใช่แล้วเนี่ยแล้วมันหายากพี่ไอของเล็กๆน้อยๆพวกนี้ราคาไปแบบไปจริงๆนะคือไปจนไม่กล้าซื้ออ่ะแล้วต่อไปอันนี้ฮะโอ้โหเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นมากกระเจ็ดกระเจ็ดตื่นเต้นมากฮะอันนี้ So today we're taking a look at a very cool controller It's the top Use it side to sideคุณผู้ชมใจเย็นก่อนนะฮะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับต้องชี้แจงคุณผู้ชมนิดนึงว่าเขาจำลองตัวเขาเองเนี่ยมาจากตู้เกมในสมัยก่อนตู้เกมที่เป็นโต๊ะที่เขาเอาไว้เล่นกันด้านบนนี้ให้ดูก่อนให้ดูฟอนต์อย่างนี้ดูฟอนต์ก่อนแบบนี้อันนี้คือเขาทำฟอนต์ให้เป็นแบบเหมือนกับกาลาก้าอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วตู้จริงก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะฮะก็คือเราจะนั่งเล่นกันเป็นร้านพวกแบบว่าคาเฟ่คอฟฟี่ช็อปอะไรเงี้ยจออยู่งี้จออยู่งี้จออย่างนี้นี่ของจริงโต๊ะจริงเป็นแบบนี้ใช่ใช่แล้วคุณก็หยอดโต๊ะเลยนะแล้วคุณก็หยอดเหรียญลงไปเล่นซึ่งตอนนี้นะปัจจุบันน่ะก็มีคนตีตู้หรือทำตู้แบบนี้มาให้เล่นเหมือนกันข้างบนเนี่ยที่เป็นกระจกแบบนี้ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดจะสามารถวางแก้ววางน้ำกินกันอะไรอย่างเงี้ยคือใช้โต๊ะเล่นอันนี้เล่นนะฮะซึ่งอันนี้เป็นจอยครับที่จำลองมาเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ควบคุมหรือเล่นของเครื่องเพลย์เลยฮะถ้าผมจำไม่ผิดตรงนี้มันน่าจะงัดได้งัดได้มีจอยไหมใช่จริงด้วยฮะเคยใส่จอยไว้นั่งงานยังอยู่มันคือการควบคุมโดยการที่เอาจอยเข้าไปใส่ก่อนฮะว้าวอันนี้ถือว่าหาเล่นยากพี่อันนี้หาเล่นยากเลยกว่าจะมีแบบนี้ได้นี่โอ้โหนี่มันคิดเกิดคุณผู้ชมดูนะ มันไม่ใช่ว่าเอาวงจรไปต่อนะเว้ยมันคือการเอาจอยมันเอาอานาล็อกไปจวดจอยอีกทีมันคือการเอาจอยเพยับลงไปในเบ้าที่เขาทำเอาไว้แล้วว่าตรงเนี้ยบังคับแล้วจะไปโดนเข้าที่จอยออกมาได้เลยเนี่ยเออเอาออกมามันคือแค่วางเองฮะแค่เอาจอยเพเนี่ยไปวางในบล็อกครับซึ่งมันมีบล็อกอยู่แล้วเห็นไหมแล้วเอาแมคานิกไปจิ้มใช่เนี่ยก็เอาสายหลบข้างหลังแล้วก็เอาปุ่มเนี่ยเอาไว้ข้างหน้าแล้วเวลาเล่นแบบก็จะได้ฟีลลิ่งเหมือนเราเล่นที่ตู้แต่เราไม่ได้มองบนนี้นะฮะเรามองที่จอเกมจอทีวีแต่ไอ้แมคานิกตรงเนี้ยมันแบบมันสุดแล้วคุณผู้ชมใช่ๆมันง่ายๆอ่ะมันซิมเปิ้ลมากกดกล้วยดูนะเนี่ยก่อนก็เด้งเห็นนะเด้งขึ้นมากดง่ายๆอย่างงี้เลยครับครับขยับเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ฮะอันนี้คือมันขยับได้แค่ซ้ายขวาครับมันก็เลยไม่ต้องซีเรียสมากใช่เพราะมันอันนี้เขาเอาไปเล่นเกมพวกเกมยิงอย่าง Space Invader หรืออะไรพวกนั้นนะซึ่งผมเอาจอยเพยัดไปเนี่ยผมก็ลืมมันแล้วนะว่านานมากแล้วนะฮะจนแบบแม่งจอยแม่งงอหมดแล้วเนี่ยสายเสยแม่งแค่จะผุหมดแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิแบบนานจริงๆนานมากๆสายหักแล้วเนี่ยไม่ก็ไม่ก็อย่างที่บอกครับพี่ก็หาน้ำยามาลูบๆแล้วก็ม้วนเก็บไว้ดีๆนะฮะอันนี้ของพวกนี้ของพวกนี้นี่แม่งส่งคุณค่าเกินกว่าที่เราจะมาทิ้งขว้างแล้วพี่ผมลืมไปแล้วรู้ตัวไหมฮะเดี๋ยวนะฮะรู้ตัวไหมเนี่ยต้องเก็บดีๆเนี่ยฮะรู้ตัวไหมขออนุญาตก่อนนะเออใช่ยัดอย่างนั้นถูกแล้วนี่ไงซ้ายขวาเพราะเดี๋ยวพี่โดนอันนี้กดลงไปไอ้ตัวนี้จะไปหนีบอีกทีนึงพี่ยัดอันนั้นเข้าไปก่อนดึงสายเข้าไปก่อนดึงไม่พี่ดึงสายออกไปตรงๆก่อนดีกว่าแล้วเก็บไว้ข้างนอกดีกว่าอย่ายัดไว้ข้างในเอออย่างนี้แล้วก็ปิดตรงนี้ลงมาอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวสายพี่ไปม้วนข้างนอกดีกว่ามันเสียดายของเออคือสายแม่งคือโอ้โหสภาพแม่งหมดแล้วสุดยอดจริงฮะนะนี่คือเก่าจริงนะฮะเก็บเก่าสุดๆครับอุ๊ยตัวนี้ผมว่ามีหลายตังค์ว่ะเพราะว่าหายากนะโอเคอันนี้ข้ามไปเดี๋ยวโมเดลของตัวตู้กาลาก้าโมเดลเกมตู้เกมกาลาก้านะครับมันทำอะไรได้บ้างวะน่าจะเป็นแค่โมเดลครับพี่เพราะดูจากทรงแล้วใช่เป็นงานจิ๋วเป็นงานจิ๋วนะครับเป็นงานจิ๋วเฉยเลยครับงานจิ๋วไม่มีอะไรเป็นงานจิ๋วนะตั้งกวนอ่ะต่อจากนี้จะเป็นมหาตะไคร ของเครื่อง Sega Mega Drive เอาก่อน Sega Mega Drive เอานี้ก่อนดีกว่าอันนี้สล็อต NES ป่ะ NES ป่ะใช่ๆๆๆๆเฮ้ยมาจากไหนวะไม่แน่ใจพี่ต้องดูNintendo DS ป่ะใช่ๆๆ Nintendo DS เนาะ
งานกล่องครับโอ้อันนี้ลายเส้นเจ๋งมากเลยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเกมภาษาใช่พี่ไม่แน่ใจพี่เกมเหมือนแบบเป็นเกมโอ้โหเฮ้ยผมนึกว่าผมไม่มีเกมนี้ไม่นะเกมนี้คือเหมือนเป็นแบบสืบสวนสอบสวนอะไรเงี้ยครับพี่เกมภาษานะญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมงานกล่องนะคือแบบฆาตกรรมอะไรนี่เปล่าวะโอ้พี่ภาคเซตนี้นี่แม่งต้องเก็บว่ะเซตนี้พี่ไปหาที่เก็บดีๆเลยเกมนี้ดีเลยเซตนี้พี่ไปหาที่เก็บดีๆเลยเพราะว่าแม่งเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วว่ะเดี๋ยวสภาพมันจะแย่กว่านี้เอาอันนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นความทรงจำพี่ภาคเขาก็แต่ข้างในไม่มีตลับแล้วล่ะก็จะเป็นงานเกมแฟมเกมบอยอ๋อมีเหมือนจะอาจจะมีตลับอยู่นะครับแต่ว่าเป็นตลับกอล์ฟสมัยก่อนเราซื้อกันแค่นี้ฮะสมัยเด็กๆเราซื้อกันแบบนี้มันจะเป็นตลับรวมอ่ะเนี่ย139อิน1อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอันนี้แม่งโหน่าจะมีตลับอยู่นะเดี๋ยวนะคือพวกนี้กล่องใหญ่แต่ตลับแม่งนิดเดียวถูกต้องครับพี่แล้วแม่งก็ไม่สนใจมีตลับจริงด้วยเออมีอยู่ใช่มั้ยเกมบอยหวานเหรอใช่ๆเกมบอยหวานเกมบอยหวานเท่าไหร่เนี่ย139อิน1ใช่แล้วก็อันนี้อีกครับอันนี้ก็อีก109เกมอิน1นะฮะนี่อย่างงี้อันนี้รู้สึกว่าจะเฉลิมฉลองปิดสะพานเหล็กนะถ้าจำไม่ผิดนะไปซื้อมาหมดเลยใช่ไหมเออซื้อทิ้งอ่ะครับผมเฉลิมฉลองปิดสะพานเหล็กนี่อีกฮะอีก105อิน1นะฮะอันนี้ก็ของเกมบอยแอดวานซ์นี่เหมือนกันนึกแปลว่าพี่ชอบเกมบอยแอดวานซ์เหมือนกันนะเนี่ยซื้อทิ้งอ๋อเข้าใจซื้อทิ้งทิ้งแบบเออซื้อทิ้งทิ้งแล้วอันนี้น่าจะเด็ดหน่อยเพราะว่ามีเมกาแมนนะครับว่าจะเป็นตัว46อิน1นะครับอันนี้ของเกมบอยแอดวานซ์ใช่นี่ตลับนี่มีตลับนี่แหละฮะอันนี้คือแบบ only for advanced SP ด้วยนะนี่คือแบบปกก็โอ้โหอลังการอ่ะปกโคตรวิ่งนิ่งเลยในความคิดผมไม่ได้แกะเลยกล่องแม่งทำคุณภาพห่วยมากมีเกมด้วยใช่ครับแต่เปิดติดก็ไม่รู้นะต้องไปลองพี่มีเครื่องเกมบอยวานป่ะมีผมมีสบายเลยไมโครเลยสบายเลยใส่ไมโครได้อ่ะใช่ครับฮะเกมบอยวานก็คือไมโครอ่ะได้เกมบอยวานถูกต้องครับเก็บไว้เลยพี่การมาช่วยรื้อพี่ภาคนะครับมันมีข้อดีและข้อเสียรู้ไหมฮะข้อดีคือมันทำให้เรารู้ว่าแต่ละเกมเนี่ยวัดความรู้เราด้วยว่าเรายังจำได้อยู่ไหมข้อเสียคืออิจฉามันฮะโอ้ยมึงก็มีเยอะต้องมาอิจฉาโอ้ไม่มีเลยเฮ้อโอ้พูดไปเรื่อยไม่มีก็เปิดถาเปิดห้องให้เปิดห้องสิเนี่ยคนเขาก็รอให้กูไปอยู่เนี่ยจะช่วยจัดเนี่ยแม่งเอ้ยผู้ชมบอกเลยว่าอันนี้แม่งโอ้เดี๋ยวค่อยนั่นแล้วกันแม่งตึงละอันนี้เยอะละอันนี้ฮะพี่อันนี้ผมขอร้องพี่ไปเก็บดีๆเลยเพราะว่าหรือถ้าไม่งั้นเดี๋ยวผมจะขอยืมเป็นลิปเป็น MP3 เปล่ายืมลิปเป็น MP3 ไว้ก่อนไม่ได้เอ้ยโอ้โหไม่ได้ดิหูมันจะมีฟังเหรอใน YouTube มีเยอะโอเคอันนี้ถ้าผมเดาไม่ผิดนะฮะมันจะต้องแบบว่าไปซื้อเฉพาะเหมือนกันเป็นตัวรวมครับอันนี้จะเริ่มจากเป็นเกมมิวเซียมก่อนอันนี้จะเป็นแผ่น CD เปล่าพี่อันนี้เป็น DVDอันนี้จะแยกมาอันนึงก่อนเป็นการรวมเกม20ปีของตัว Famicom นี่ตัวนี้นะครับผมตัวนี้คือผมเคยเปิดดูเป็นตัวอย่างเกมครับผมทำมาเป็นแบบทำเหมือนแบบเป็น history ของ Famicom เลยอ่ะใช่ครับใช่ครับคือแบบเป็นให้ผู้ชมดูแบบนี่นะมันเป็นแบบ Famicom 20ปี anniversary เกม music DVD ใช่ครับคือรวมเกมรวมแผ่นรวมเกมของ Famicom ที่แบบเพลงพออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือแบบผมว่าไม่ค่อยมีคนมีเพราะว่า DVD ก็คือคนไม่ค่อยซื้อหรอกครับเดี๋ยวดูอันเวิร์คคืออย่างคือแบบเขาจะบอกประวัติต่างๆของแต่ละเพลงอะไรเงี้ยคอมโพสโดยนู่นนั่นนี่ประวัติเป็นยังไงอะไรแบบครับครับแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยพี่ภาคน่าจะตรงใจจะซื้อเก็บให้ครบนะฮะ อันนี้จะเป็นโคนามิฟามิคอมซูเปอร์เมดเล่โอ้คำว่าเมดเล่นี่ไม่ได้เจอกันบ่อยแต่นี่ของแท้นะครับอันนี้จะเป็นของโคนามินะฮะนี่ของแท้นะไม่ใช่ของก๊อฟนะเว้ยนี่ของแล้วยังไม่แกะนะนี่คือไม่เคยมาฟังเลยนะเว้ยส่วนอันนี้ส่วน2อันนี้นะครับเป็นวอลลุ่ม2และวอลลุ่ม3ครับก็เป็น Famicom 20ปีออริจินอลซาวด์แทร็กนะครับเป็นของวอลลุ่ม2และ3ครับเพราะ1อ่ะผมก็ไปฟังแล้ว1อยู่ไหนวะ2นี่แกะแล้วผมไปฟังจะไปเปิดผมไปเปิดจำได้ไปเปิดฟังในรถฟังอะไรเงี้ยครับผมนี่ฮะก็คือแม่งคือรวมเพลงของซามิคอมเลยแต่ว่าเป็นออริจินอลเลยนะใช่ครับอันนี้วอลลุ่ม3อันนี้ไม่แกะ
อันนี้เดดบ็อกซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะมาให้ดูกันวันนี้อันนี้โหดนี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะแกะให้ดูกันวันนี้คงไม่แกะละเพราะว่าคงเหมือน2นี่แหละคือไม่มีอะไรปกเขาทำรวมครับวินล้ำค่าล้ำค่าล้ำค่าจริงครับล้ำค่าจริงนะฮะล้ำค่าหนึ่งคือนี่ป่าวตอนนี้คือหนึ่งป่ะเสียนี่คือหนึ่งเหรอไม่ใช่มันคืออันนี้คือหนึ่งแต่ว่าแต่คืองี้มันใช้เป็นเกมมิวสิก DVD ไงพี่ซึ่งผมก็เลยไม่รู้ว่าโอเคไม่ใช่หนึ่งมีอันนั้นออริจินอลซาวด์แท็กผมว่ามันน่าจะใช่ครับส่วนอันนี้เป็นตลับรวมพี่ก็เป็นของเกมบอยคัลเลอร์กล่องมันน่าจะไม่อยู่แต่ว่าพี่เก็บไว้นะครับอันนี้เป็นของเกมบอยคัลเลอร์นะครับเป็นตลับรวมนะฮะโอเคลองเปิดคอเลยป่ะล่ะโอ้ยใจเย็นๆก่อนเอากดเพลย์ดิโอ้โหตายลืมไปกลัวอะไรอ่ะลืมไปไหนดูสีลากมาลากเครื่องมาให้คุณผู้ชมเห็นด้วยว่าเครื่องเรายิ่งใหญ่กดปุ๊บเราจะคอไปด้วยแผ่นนี้นะฮะหลังจากเราใช้เพลงแบ็คกราวมาตลอดโอเคกดนะโอเคติดอยู่แล้วแผ่นแท้แตกแรกเป็นของเราเนี่ยเงินเบาหน่อยนะตรงกลางหมุนเลยตัวใหญ่อะโอ้โหสุดยอดจำได้ดังนั้นได้เพราะว่าไอ้หูโอเคป่ะโอเคครับมีเพลงแบ็คกราวด์แบบแผ่นของจะมีคอม20ปี anniversary original soundtrack volume 2นะฮะครับโคตรหล่ออ่ะต่อไปนี่ฮะของโหดเพราะอันนี้คือผมรู้เลยพี่ภาคพูดถูกแล้วเพราะว่ามาจากตู้กระจกผมจำได้ตู้กระจกพี่มีตลับเมกะไดอะไรยังไงผมพอคร่าวๆซึ่ง2ตัวนี้คือไฮไลท์เลยเหรออ่ะอุ้ยโกลด์แอค3ครับงานกล่องพระเจ้าของแท้แต่ไม่เท่าอันนี้ฮะโอ้โหโอ้ยอันนี้คือตอนนั้นผมโคตรดีใจที่พี่ภาคเก็บไว้ได้เพราะว่าตอนนี้ราคาไปหมดแล้วนะฮะโอ้โหโดยเฉพาะตลับนี้นี่คือถ้าสภาพดีๆนี่ไปหลายเลยพี่อ่ะโอ้โหตลับคมแต่สมุดไม่อยู่ต้องไปหาเอาเองดูครับนี่ครับมูนวอล์กเกอร์จากนี้และนี่ครับโอ้โหดูนี่ฮะโกลเด้นแอค3งานครบๆเลยฮะโอ้สุดยอดจริงๆอันนี้เฮ้ยโกลเด้นแอค3ยังไม่เล่นว่ะแต่ไปเทสซ่าเล่นไปแล้วยังไม่ได้แงะฮะแต่ว่าโกลเด้นแอค3จริงๆที่พีคสุดเพราะได้เป็นโกลเด้นแอค1นะครับ1น่าจะพีคสุดโอ้อะไรอ่ะแม่มันถึงขั้นนี้เลยเหรอเนี่ยอะไรอ่ะไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้ดูสวยๆแต่ภาคกุ้งไม่ธรรมดาจริงฮะอะไรเทปบันทึกครับ DVD บันทึกการแข่งขันสตรีทไฟเตอร์2ครับอันนิเวอร์ซารีเฮ้ยเป็น DVD บันทึกการแข่งขันนี่มันจริงจังอีสปอร์ตถึงขั้นดูรายการเล่นเลยเหรอวะตอนนั้น YouTube ยังไม่ดังไงเชียร์ดูราคาแพงๆเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับ 3,500 ญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับลิขสิทธิ์มากนะฮะเพราะนั้น DVD ก็จะแพงหน่อยนะครับการแข่งขันยุคนั้นฮะครับผมบันทึกการแข่งขันของที่แข่งกันของแบบเซียนชาวญี่ปุ่นเนี่ยใช่ครับเนี่ยเวทีเขาก็จัดแข่งอ่ะก็คืออันนี้ครับโอ้โหเดือดนะฮะเดือดนะฮะโอเคนะฮะต่อไปนี้นะฮะจะเป็นไฮไลท์เกมดีๆทั้งนั้นเลยครับเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยมาเมกะไดนะมาเมกะไดนะเมกะไดครับก็งานกล่องเป็นงานพาวครับ Street Fighter 2อันนี้เป็นแชมเปี้ยนอีดิชั่นแต่เป็นสเปเชียลด้วยงานกล่องนะครับผมครบๆมั้ยโอ้โหตึงตึงโอ้โหสตรีทแม่งสมุดมันหนาขนาดไหนเลยเหรอวะผมเห็นใช่เพราะว่าข้างในมันจะมีผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นพาวมันจะมีภาษามีอะไรด้วยพี่2เล่มเลยเหรอ2เล่มเล่มนึงจะเป็นเล่มที่เอาไว้ใช้ในเอเชียกับเล่มนึงที่เอาไว้ใช้ข้างนอกมั้งดูดิใช่ขาวดำกับสีเหรอใช่ขาวดำกับสีจริงด้วยครับสีก็จะเป็นแบบว่าออกข้างในเป็นขาวข้าวดำเป็นขาวดำว่ะแต่บอกท่าบอกอะไรหมดนะครับเนี่ยริวกดยังไงโชริวเคนกดยังไงเนี่ยบอกหมดนะโซนิกกูกดยังไงอะไรเงี้ยบอกหมดนะเออดีว่ะเหมือนเฉลยเลย
ซานกีฟกดยังไงเนี่ยสปินนิ่งทายไดเวอร์มันไม่ไม่ใช่สกรูเหรออ๋อไม่ใช่สปินนิ่งเหรออะไรนะสกรูพายไดเวอร์ตลอดอ๋ออ๋อชื่อญี่ปุ่นกับชื่ออังกฤษหรือเปล่าไม่แน่ใจชื่อท่าอันนี้เป็นสปินนิ่งพายไดเวอร์ว่ะแต่เราเรียกสกรูพายไดเวอร์มันตลอดเลยนะครับผมโอเคอันนี้ผ่านไปโอ้โหดครับเจ๋งนี่เจ๋งโอ้มีเพลงแบ็คกราวด์ละอันนี้ผมจำชื่อเต็มไม่ได้มันบล็อกอะไรสักอย่างนึงแต่เนี้ยเป็นเกมพัซเซิลครับพี่ภาคคงชอบเล่นผมเดาว่าพี่ภาคชอบเล่นเตอร์ติสและอันนี้มันชาเลนจ์กว่าเพราะว่ามันเป็น 3D ครับเป็นตำแหน่งแบบ 3D อันนี้เป็นเตอร์ติสทางลึกสลับจริงด้วยนะสลับจริงครับสลับจริงสลับแท้อยู่นะฮะได้อยู่เมื่อก่อนชอบเตอร์ติสบ้าอยู่เตอร์ติสอยู่พังเลยอันนี้ก่อนที่แฟตบอยสลิมจะเติบโตเป็นแฟตแมนนะฮะขอโทษนะอันนี้เกมต่อสู้ไฟติ้งฮะแรกๆเลยนะจะเป็นแนวแบบเถื่อนๆหน่อยดิบเถื่อนนิดนึงเลือกตัวเยอะๆแต่แบบมีอ้วนๆมีผอมๆมีใช่ครับสับประหลาดมีอะไรเงี้ยสนุกอยู่นะอืมคือแบบเป็นเกมไฟติ้งถือว่าโอ้โหเอาละยุคครูเหมือนกันใช่ครับเก่ามากแล้วจะมีไอเทมด้วยนะไอเทมไปแกล้งอ่ะเอาไว้ตีกันอ่ะเออไอเทมแบบเหมือนกับไปตีอ่ะโอ้เนี่ยอ่ะใครเดี๋ยวคุณดูวิเศษคุณจำได้เลยอ่ะมีไอตัวชื่อแบบเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยและนี่แหละครับตลับที่จะทำให้พี่ภาคเลี้ยงไหตี้เหลาผมอะไรจะลืมนัดที่เราไปเลี้ยงไหตี้เหลาที่พระราม9กับผมด้วยInsector X ครับอันนี้หายากมากเป็นเกมยานยิงและแพงมากนะตอนนี้ฮะแมลงแพงจริงพี่จริงเหรอตอนนี้หาเล่นกันอยู่เลยจริงเหรอเออตอนเดี๋ยวต้องไปเช็คกันอีกทีนึงนะแต่ว่าใช่ถ้าผมจำไม่ผิดมันใช่นี่ฮะพี่สภาพยังสมบูรณ์มากๆเลยฮะขอเช็คเลยดีกว่าเจอร้านของญี่ปุ่นนะฮะครับแค่เพจเดียวนะยังไม่รวมส่งนะ 5,000 กว่าบาทครับผมให้ดูก่อนยังไม่รวมส่งนะครับราคาค่อนข้างโหดอันนี้อัปเดตนะอัปเดตแล้วสภาพดีด้วยพี่ไม่ใช่อะไรโอ้ยผมไม่รู้เลยนะผมมีของดีอย่างเงี้ยใช่เกมยานยิงพี่ส่วนใหญ่มันจะสภาพมันดูดีอยู่แล้วราคาครับพี่ดีดูแลยังไม่ปล่อยต่อไปในอ้าวโหยอดกินไอ้นี่เลยดิอดกินไหตี้เหลาเลยโอเคอันนี้เป็นตลับกอล์ฟนะฮะที่พี่รวมๆไว้ของเมกาไดฮะอันนี้จะเป็นรวม12เกมนี่ฮะ12เกมก็จะมีเหรอนะเท็ดดี้อะไรวะเท็ดดี้บอมซ็อกเกอร์แมชชีนกันอะไรประมาณนั้นอันนี้เป็นเกมฟุตบอลเมกาไดนะครับผมอันนี้ไม่เคยรู้จักแท้ตลับกอล์ฟเหมือนกันไหน No My Beach Bev Orama คืออันนี้เป็นเหมือนเดินลุยแบบเกียร์ๆน่ะโอ้3ตลับนี้เป็นเกมที่ผมจำไม่ผิดก็ไฮเล้งเหมือนกันครับพี่เพราะเป็นเกมยานยิงกับแอคชั่น3ตลับนี้เลยฮะเอาทีตลับโอ้คือเป็นเกมที่แบบว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ตลับจริงใช่ไหมตลับจริงหมดเลยวิปลัชตลับจริงหมดเลยพี่อันนั้นอะอันนี้เกมเครื่องบินใช่เครื่องบินเคยเล่นอยู่สงครามโลกอ่ะครับพี่อันนี้เหมือนภาษาไม่แน่ใจผมแต่ผมจำหน้าตลับกับอาร์ตเวิร์กได้ว่ามันน่าจะมีราคาอยู่ระดับหนึ่งเลยเชื่อคงเคยเล่นกันนะถ้าดูอินเสิร์ตอันนี้ตลับแท้ด้วยครับอีกเกมหนึ่ง
กองนี้ทั้งกองพูดได้ทั้งวันได้ไหมดุ๊กถูกต้องครับอันนี้ได้ทำไมดุ๊กนี่คือผมอ่ะชอบเล่นมากๆตั้งแต่ตู้อาร์เคดแล้วนะฮะและอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของเครื่องเมกะไดหายากมากครับนี่ไงฮะที่ผมเคยพูดโอ้ยนะแม่งใช่ครับอ๋อขออนุญาตอ่านชื่อแบบเต็มๆผม Castle of Illusion นึกออกแล้วนี่ฮะที่ภาคจะพูดถึงที่เป็นมิกกี้เมาส์ภาพสวยๆเล่นมิติผมไม่กระดายสวยมากใช่ครับถือว่าเป็นเกมแพลตฟอร์มแบบเกมแอคชั่นแพลตฟอร์มที่มันดีมากอะแรกๆเลยแรกๆแล้วดีมากเลยฮะตลับนี้นะฮะแยกไว้เลยก็ดีฮะแรกๆเลยโอ้โหอันนี้ออกคู่เครื่องแรกๆเลยครับ Afterburner 2ครับเป็นการโชว์ศักยภาพของเครื่องเซกาว่าเป็นยานยิงนะครับคือมันปรับที่นั่งมันปรับมุมมองได้ปะหรือไม่ที่มันเป็นยิงมิสไซล์อย่างเงี้ยพี่มีเออ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 ใช่ครับเป็นการมาข้างในเอออาร์เตอร์เราเห็นตัวลำเครื่องบินเราถูกต้องถูกต้องครับจังหลังอันนี้ก็หาเล่นยากครับแล้วก็เป็นตำนานเหมือนกันครับเคนชิโร่ครับของเครื่องเมกะไดจะไม่เหมือนกับของแฟมิคอมนะครับมันจะตะลุยยากมากแล้วเกมภาพสวยมากแต่เลือดกระฉูดเลยนะใช่ครับต่อยนี่แม่งปุ๊บใช่ใช่ปุ๊บระเบิดใช่ครับใช่ครับถึงได้บอกว่าคือภาพมันกระโดดแบบตอนนั้นคือใครเห็นคิชิโร่ภาพเนี้ยมาแบบไอ้มันเพราะว่าแฟมิคอมกับเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมอ่ะเขาหลุดไปเกมภาษาไปแล้วแฟมิคอมมันจะประมาณสักภาค2ใช่ใช่แล้วหลังจากนั้นก็จะเข้าเกมภาษาเลยแล้วก็พอมาเป็นซูเปอร์ก็ภาษาเลยแต่อารมณ์เดียวกันเลยเดินข้างแล้วต่อยเตะๆนั่นแหละใช่แต่ภาพอ่ะมันไม่ใช่เลยภาพมันสวยมากแล้วการเข้ามาของศัตรูมันมีความหลากหลายอยู่แต่มันจะเนิบๆหน่อยโอ้โหแต่พี่แต่บอสยากมากเออยากของเมกะไดขอโทษนะเพื่อนพูดกันตรงๆแล้วเล่นสมัยนี้นะเซฟสเตทนะไม่งั้นไม่ไหวเล่นตั้งแต่ต้นโอ้ผมท้าชาเลนจ์พี่เหมือนกันนะเนี่ยถ้าพี่ลองเล่นอันนี้ให้จบอ่ะโอ้เครียดเลยอ่ะพี่ผมบอกเลยคัดไว้เลยท้ามาคัดไว้ก่อนและอันนี้ตำนานที่พี่ภาคอยากเลยไอ้ที่พี่ภาคชอบพูดถึงครับแต่นี่เป็นของเครื่องเซกาครับตลับก๊อฟนะครับป๊อปปูลัสครับผมแต่เป็นของเมกะไดนะฮะดีนี่ดีและอันนี้หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ให้ความสนใจมันนะฮะอันนี้เป็นอเมริกันฟุตบอลมั้ยเป็นแบบเหมือนกระแทกกันอะแบบเป็นหุ่นยนต์อะแต่ที่ตลับก๊อฟป่ะวะตลับแพ้วะขออภัยเฮ้ยนี่สนุกเกมนี้เดี๋ยวนะโอ้โหจำไม่ได้ว่ะต้องไปเปิดเล่นอันนี้ไม่รู้จำได้ว่าเล่นยังไงอ่ะแต่จำชื่อจำอะไรไม่ได้อันนี้ใครมีเครื่องเมกะไดแล้วไม่มีเกมยานยิงเกมนี้ถือว่าเสียของมาครับ Thunder Force 2ครับ Thunder Force อันนี้โอ้แล้วขอโทษนะฮะอันนี้ตลับแท้นะครับแต่เป็นทรงของ Sega Genesis ครับทรงเมกา US เกมขับรถนะครับผมเป็น F1 ครับโมโนโค GP ครับอันนี้หาเล่นยากมากสลับปอมว่ะครับ Ghostbuster ของเครื่อง Sega เล่นสนุกมากฮะเพราะเป็นตัวหัวโตๆตัวเล็กน่ารักใช่ฮะแต่ตลับปลอมนะฮะนี่ตลับปลอมนะยุคนั้นนะตลับปลอมนะโดนปะเตอร์โอ้บ้าบอตลับก๊อฟแต่เป็นตลับก๊อฟที่โหดทั้งนั้นเลยครับแบทแมนฮะแบทแมนของ Sega Genesis นะฮะหรือ Sega Mega Drive Battle Toads ครับโอ้โหอาร์ตเวิร์คอันนี้สุดยอดเลยอ
ครับผมไม่เวิร์กไม่เวิร์กของป๊อปโอ้มีตลับแท้สำรองกับเขาด้วยว่ะ Insector X ครับเฮ้ยมีด้วยเหรอใช่ครับสำรองเอาไว้ก๊อปเว้ยไอ้สำรองไอ้ตลับแท้นะไอ้อันนี้ไม่เคยเล่นว่ะเดวิลิสครับเข้ากับเพลงเลยสกอร์ปิองอันนี้อะไรไม่รู้เหมือนกันเกมภาษาป่ะไม่แน่ใจเหรอซอเซเรียนซอเซเรียนเหรอนึกว่าเห็นเป็นสกอร์เปียนซอเซเรียนซอเซเรียนอ๋อผมอ่านหยอกๆไปนะฮะอันนี้ผมจำได้เป็นเกมยานยิงนะถ้าผมจำไม่ผิดแต่เป็นยานยิงหุ่นยนต์แต่อันนี้แบบก๊อปแม่เสียดายแอลเลนติสครับผมแล้วก็อันนี้บาสเกตบอลนะมูซามูชาอันนี้บาสเกตบอลอาเลสตินมูชาอันนี้บาสเกตบอลธรรมดานะไม่มีอะไรไอ้บอลภาคนี้ผมชอบนะของโอ้โอ้ต่อไปนี่ของดุเหมือนกันฮะต่อไปของดุเหมือนกันต่อไปของหนูเหมือนกันเริ่มจากเกมนี้เลยครับอันนี้ก็เหมือนกันใครมีเครื่องเมกะไดตอนแรกแล้วไม่ซื้อติดบ้านไว้นี่คือเสียของมาก DJ Boy ฮะอันนี้สนุกมากเป็นเด็กเล่นโรลเลอร์สเก็ตแล้วก็ไปต่อสู้กับองค์กรฮะอุ้ยของแท้ด้วย Forgotten World โอ้อันนี้อันนี้ดีอันนี้ที่ถามว่าที่ดีเพราะว่าไม่ลงซูเปอร์เนี่ยนะครับลงเฉพาะเครื่อง Sega Mega Drive เนี่ยคอนท่าบินเราเรียกคอนท่าบินเอ้ยแต่จริงๆคอนท่าบินจะไปเป็นอีกอันหนึ่ง Final Mission Final Mission อันนี้ฮะโคตรชอบเกมต่อยมวยภาพสมจริงมากตอนนั้น16บิตโอ้ใหญ่ๆที่มาต่อยกันปุ๊บ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 อะแฟนนั้นบราวหรือโบสักอย่างเออใช่ฮะโบแฟนนั้นโบมันจะแบบแขนอย่างเงี้ยครับผมแขนอย่างเงี้ยเป็นแขนอย่างเงี้ยโอ้ตลับกอล์ฟแต่เป็นไรเดนครับผมโอ้กอล์ฟเหรอไรเดนนะนี่หน้ายานมันอยู่งี้โอเคฮะเก็บมั่วเก็บซั่วตอนนั้นอุ้ยอันนี้เกมหุ่นยนต์ยิงสนุกอุ้ยตลับแท้ด้วยจำชื่อเกมไม่ได้แล้วแต่อันนี้สนุกมากครับเป็นหุ่นยนต์จริงๆเดี๋ยวนะที่ตัวมันป้อมๆแล้วโดดๆหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่พี่ Axis อันนี้กับไอ้ฟุตบอลเมื่อกี้พี่ผมสับสนเนี่ยเหมือนอเมริกันฟุตบอลอันนี้โหดอันนี้โหดกว่าครับผมอันนี้คือปลาเดี๋ยวนะไอ้หยุดปลาอัดเฮ้ยสนุกนะสองเกมนี้สนุกเดี๋ยวผมเก็บไว้ก่อนส่วนอันนี้อันนี้ตอบแท้ของไอ้เกมบาสตะกี้เอาเหรออ่าสามตะกี้ปอมเหรอปอมป่ะเฮ้ยแท้เหมือนกันแท้เหมือนกันแต่สภาพแต่สภาพอันนี้มันใหม่กว่าหน่อยแท้คู่โอเคฮะต่อไปเป็นงานกล่องฮะอ่ะเปิดของแรกเลยดีกว่าไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงพี่พูดถึงภาคแรกGolden Axe ภาคแรกโอ้อันนี้ราคาไปแล้วนะฮะตอนนี้ณปัจจุบันตอนนี้ราคาไกลมากเลยนะฮะข้างในครบไหมอึดเอ๊ะทำไมมันล็อกอะพี่ได้แบบนั้นโอ้โหยังครบอยู่เลยห่อเลยเหรอเออว่ะพี่ห่อด้วยก๊อตเทปว่ะห่อเลยเออว่ะนะฮะโกลเด้นแอคนะฮะโกลเด้นแอคโอ้โหตลับเนี่ยคือถูกซีลไว้นะฮะครับผมมีตลับแบ
ภาคหนึ่งนะผู้ชมเป็นแบบปฐมบทของโกลเด้นแอคเลยนะผมจำได้แล้วขออภัยฮะที่มาพูดช้าไปหน่อยฮะในตอนยุคท้ายๆของเมกะไรท์กับ5ถ้าผมจำไม่ผิดคือ Galaxy ที่เป็นให้บริการเกมอาร์เคดเขารับเครื่องเมกะไรท์มาขายด้วยเมกะไรท์2เป็นพาวเนี่ยเขาจะปล่อยตลับพวกนี้เยอะมากและหนึ่งในนั้นก็คือเอเชียเวอร์ชันอันนี้ตลับแท้นะครับของ Battle Toast นะครับBattle Toast อันนี้ราคาดีมากด้วยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอันนี้เป็นตัวรวมนะครับอันนี้ตลับเดียวแต่อ้าวตลับไม่อยู่อันนี้ของภาคแรกอันนี้ของวอลลุ่ม1นะครับวอลลุ่ม1อันนี้จะมี3เกมนะครับ3เกมก็จะประกอบด้วย Hang On นะฮะคอลัมน์ไอเกมเลียงเพชรแล้วก็ฟุตบอลนะครับส่วนวอลลุ่ม3เนี่ยจะมี Alien Storm มีไอ้ Super Thunder Blade นะครับเป็นยานดีคอลเลคเตอร์แล้วก็ตัวรถแข่ง F1 ครับ Super Monaco GP ภาคแรกอุ้ยของดีเซียนเกมนี้โคตรสนุกครับเกมนี้ผมมีก็ได้สนุกมากแต่ผมเชื่อว่าคนเคยเล่นจะรู้แต่คนไม่เคยเล่นจะงงพี่เซียนฮะเซียนเคยเล่นเกมนี้ไหมฮะไหนฮะเชเบ้เฮ้ยคุ้นน่ะอ๋อไอ้นั่นเดี๋ยวขอแป๊บนึงแลนกิเซอร์ป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเราขอญาติขอดูด้านหลังเขาก่อนเดี๋ยวก่อนเป็นแบบเป็นบางแผนป่ะอ่ะใช่แลนกิเซอร์พี่แล้วแบบแต่ละตัวก็คือแบบเหมือนแบบเดินท่ากันอ่ะแล้วก็ซัดกันอ่ะใช่นะใช่จะไม่ผิดนะอันนี้สนุกเลยวางแผนผมใช่อันนี้ดีครับที่ผมเล่นเป็นเพราะว่าผมดูตะลุงแถวบ้านเขาเล่นไงแล้วเล่นตามอันนี้สมัยนี้ออกมาเยอะแยะเลยพี่มีหลายภาคพี่ไปหาเล่นภาคใหม่ๆได้เลยครับภาพสวยดีจริงฮะดีจริงฮะยังไม่หมดเกมอะไรเกมนี้ไหมครับครับพี่เอกไรเกมนี้ถือว่าดังครับครับแพงด้วยเกนกาวครับโอ้ไม่ได้เล่นเลยเป็นนักสู้ที่เป็นตัวเล็กๆแต่ละตัวจะมีคล้ายซูเปอร์คอนท่าฉาก2ที่เดินในแผนที่แล้วเดินตรงเดินตรงแล้วแบบเป็นแผนที่ขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเป็นด่านจะเป็นแค่แผ่นเดียวเลยจะมีทหารอยู่บนหอคอยที่พื้นคุณแล้วก็เราต้องใช้ความสามารถของแต่ละตัวที่เรามีอ่ะเช่นตัวคนป่าก็จะปาหอกเลื้อยย้อยกับปาหอกไปหน้าแต่ช้าผู้ชายถือปืนจะยิงเร็วแต่ว่าตัวเขาจะยิงโดดไม่ได้ตัวผู้หญิงจะโยนระเบิดได้คือพูดง่ายแต่ละยูนิตมีความสามารถแตกต่างกันแล้วก็เลือกต้องเลือกตัวเดินในแต่ละสเตจให้ผ่านให้หมดครับให้เข้าไปที่ exit ได้แล้วก็ฆ่าศัตรูสายตรงข้ามให้หมดครับแล้วจะมาเป็นด่านย่อยๆเนี่ยเขาจะมีแบบตัวอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยจะมาเป็นตัวอย่างเงี้ยสนุกเกมไม่สนุกครับสนุกเป็นเกมเหมือนกึ่งวางแผนแอคชั่นแต่ว่าต้องแบบต้องรู้ความสามารถแต่ละตัวเป็นอะไรได้อะไรเงี้ยเฮ้ยรู้สึกว่าเกมนี้อ่ะเราเคยคุยกันตอนที่ผมมายืมเครื่องไอ้นี่พี่ไปอ่ะไอ้เครื่องเล่นอ่ะซุปเปอร์คอนโซลอ่ะรู้สึกว่ามันมีเราเคยคุยกันเกมกาวครับใครเล่นเมกาไดจะต้องรู้เลยเกมนี้สนุกมากพี่ให้ลองเฮอร์ซ็อกเลยวะใช่ผมจำได้ว่าพี่ชอบเล่นแนวพวกนี้กับเฮอร์ซ็อกอะไรพวกนี้ผมเล่นเพราะคุณลุงคนนั้นแหละเขาเล่นผมเลยเล่นตามเขาโอเคเข้าใจได้แท้เลยวะไม่ผมมีวะเออดีส่วนอันนึงเกม F1 นะครับเกมขับรถโอเคนะฮะก็ไม่เยอะครับเดี๋ยวครับนี่เดี๋ยวผมกักไว้ให้F1 นะฮะอันนี้ก็เป็นเกมขับรถ F1 ส่วนตอนนี้นะฮะที่ยังเหลืออยู่2กองเล็กแต่โหดทั้งนั้นเลยครับเริ่มจากกองนี้ก่อนเลยครับเปิดมาก็เป็นตลับเลยครับของ Neo Geo ครับซามูไรโชว์ดาว2อันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าภาคนี้ถือว่าสุดยอดมากโอ้โหมีแต่ตลับนะฮะเล่มไม่มีแล้วนะฮะใช่ครับเพราะงานหาเก็บยากเหมือนกันครับพี่ของแท้นะของแท้ของแท้ครับของแท้ของแท้ควายเลยใช่ครับแล้วก็ตามด้วย Art of Fighting ครับภาคแรกเลยครับสร้างตำนานเกมต่อสู้ที่แบบซูมอินซูมเอาท์
แล้วก็ถ้าไอ้นั่นนะเขาอะลูกปล่อยขึ้นใหญ่ของเขานะฮะดังมากอันนี้สลับเป็นแบบนี้ครับครับผม EOGO นะเมื่อก่อนสลับเป็นหมื่นแล้วแน่นอนครับพี่เขาเก็บสะสมครับมีภาคแรกก็ต้องมีภาค2ครับซึ่งภาค2บอกเลยตัวละครเพิ่มมากกว่าเดิมอีกแถมมีท่าไม้ตายด้วยนะฮะในแต่ละคนถือว่าสุดยอดมากๆภาค2นี่ผมยังไม่ภาค1กับภาค2ยังไม่น็อกเลยเหรอครับเออว่ะยังไม่เล่นจริงจังภาคแรกภาคแรกขออนุญาตเรื่องราวด้วยมีเรื่องราวขออนุญาตพูดถึงไปเลยแล้วกันภาคแรกเนี่ยเขาจะไปอย่างนี้น้องสาวเขาโดนจับตัวไปโดยบุรุษที่สวมหน้ากากเทนงูแล้วพอสู้ไปสู้มาสุดท้ายเราจะมารู้ว่าพ่อที่เป็นคนสอนวิชาให้กับเขาแต่แกล้งเอาลูกสาวตัวเองไปก็คือทาคุมะเสร็จแล้วหลังจากนั้นถ้าผมจำไม่ผิด2ปีต่อมาหรืออะไรสักอย่างเขาลูกสาวไปฝึกพลังด้วยแล้วก็เรื่องราวไปสู้กันกับตัวเขาเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเจ้านักเลงเจ้าถิ่นแล้วแล้วก็หัวหน้าก็เลยเป็นมิสเตอร์บิ๊กที่มันตีกระบองแต่บอสซ่อนแท้จริงคือกีดกีดพี่คุ้นไหมคุ้นก็คือหัวหน้าของตัวฟาทอนฟูรี่ด้วยมันเป็นอีสเตอร์เอกกีกใช่ซึ่งกีกเนี่ยในฟาทอนฟูรี่เขาอายุเยอะแล้วไงแต่ใน Art of Fighting อ่ะเขาเป็นร่างหนุ่มเว้ยใส่ชุดทักซิโดใช่ยังหนุ่มอยู่แล้วก็ท่าเขาอ่ะจะคล้ายๆแอนดี้ลองดูนะฮะแล้วก็อันนี้ฮะที่เก็บสะสมเอาไว้อันนี้น่าจะของใหม่เลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะเออกองสุดท้ายแล้วฮะอันนี้โหดกองนี้โหดเป็นตลาดฟามิคอมที่เอามาทำใหม่น่าจะเกิดทุกเกมมันมีทั้งหมดกี่เกมไม่รู้ไล่ไปเลยครับพี่คืออันเนี้ยต้องบอกว่าผมไม่ได้มาก่อนโควิดนะครับคือต้องบอกว่าเป็นตลับแฟมิคอมที่ในยุคที่แฟมิคอมเลิกผลิตไปแล้วครับแต่พวกเนี้ยเขากลับมาผลิตใหม่ครับเนี่ยเขากลับมาผลิตใหม่เป็นเกมแฟมิคอมนะใช่ฮะซึ่งแต่ละเกมเนี่ยผมพูดเลยว่าไม่เคยแกะเลยนี่คือ Deadbox นะฮะครับผมไม่เคยแกะเล่นเลยไม่รู้เลยคือซึ่งมันคือเกมแฟมิคอมนะใช่แฟมิคอมตลับแฟมิคอมเลยแต่เอามาทำใหม่ในเทคโนโลยีณปัจจุบันแต่ว่ายังยึดความเป็น8บิตของเกมอยู่เป็นเกมใหม่ด้วยเอ้ยเป็นเกมใหม่ครับเป็นเกมใหม่เลยเป็นเกมใหม่เลยใช่ครับเป็นเกมจับจังหวะดนตรีอะไรประมาณเนี้ยส่วนอันนี้ก็จะเป็นเกมแอคชั่นเป็นแบบตะลุยด่านเหมือนคล้ายเมทรอยอะไรเงี้ยเพราะผมไม่เคยเล่นเลยครับพี่ไม่เคยเล่นเลยฮะแต่ว่าก็คิดว่าอยากจะเล่นเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ Battle Kid อันนี้ Battle Kid อันนี้อะไรเนี่ย2อันนั้นน่าจะเป็นเกมไอจับจังหวะทั้งคู่ป่ะใช่ๆๆอันนี้คีลาสตาร์อินไนท์อินDX อะไรเงี้ยนะครับคีลาสตาร์ไนท์ DX ครับครับส่วนนี้ก็เป็น8บิต Music Power Finalและอันนู้นน่าจะตะลุยด่านอันนี้น่าจะเป็นตะลุยด่านอะไรเงี้ยคือคน่าจะคล้ายไม่รู้เหมือนดิกดักเหมือนพาวเวอร์แมนหรือเปล่าครับแต่อันนี้คือของใหม่ไม่เคยแกะครับพี่ประมาณนั้นที่ซื้อเก็บไว้โอเคครับโอ้หมดแล้วก็หมดแล้วนะครับเกี้ยงเลยหมดกล่องเลยฮะคุณผู้ชมเวลาให้เรารีวิวตอนนี้ที่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกิน2ชั่วโมงแล้วโอ้บ้าไปแล้วแต่แบบทำไมรู้สึกว่าวันนี้แบบไม่รู้สึกนานเสียรู้สึกนานไวค่อนข้างไวเฉยเนาะใช่แต่ผมจำได้ว่าพี่มีเยอะกว่านี้อันนี้เหมือนเป็นส่วนเดียวแค่นี้แค่กล่องเดียวยังมีมีอีกมีอีกผมจำได้ว่ายังมีอีกพี่ยังมีอีกใช่ยังมีอีกค่อยว่ากันเอ้ยอย่าโอ้โหวันนี้เดือดจริงว่ะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมมีอะไรขนาดนี้เนี่ยวันนี้เหมือนเดิมฮะขอบคุณเซียวโตะออนไลน์เซสชั่นนะฮะที่มาช่วยระลึกความทรงจำอีกครั้งนึงนะฮะแล้วก็ขอบคุณของผมทั้งหมดที่มันยังคงอยู่ให้ผมได้มารีวิวถึงวันนี้ได้นะครับครับเรียกได้ว่าคุณผู้ชมตึงจริงวันนี้เยอะมากเยอะมากน่ายืม
นะฮะโอ้ไม่ต้องยืนหรอกมึงก็เยอะเซียนนะฮะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้านะฮะยังไงซะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสักหนึ่งไลค์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็ได้ฮะครับผมผมกับเสี่ยวโตก็จะเข้ามาตอบเข้ามาอ่านกันอยู่แล้วนะครับฮะเวลาพี่เหมียวผมชอบมาดูครับมาดูฟีดแบคว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างอะไรเงี้ยฮะครับแวบๆมานะฮะแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ Subscribe แต่ชอบดูนะฮะซับเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับผมอยากถึง 400,000 ไวๆค้างมานานแล้วโอเคขอบคุณทุกคนครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ